ว่าตเมคานนพรัตหุ้นเมคาเมคาเคลื่อนคลอยไม่จีรังยากมีผู้รู้ใจยากมีสหายสถานเมคาและสถานสำนึกคักเกียกกักมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป่าเกียหุน้นคักเป็นแท่เกียกกักแปลว่าสถานสำนึกเป่าก็เป็นแท่เกียหุนแปลว่าสถานเมคา ผู้ใดเป็นศัตรูของเขามีผู้ใดยินยอมเป็นผู้รู้ใจของเขาครั้งแรกที่คักเป่าเทียนพบเห็นเป่าเกียหุนเป็นวันที่เขาแต่งงานใหม่กับเง็กหลงผู้เป็นมารดาของเป่าเกียหุนตอนนั้นเป่าเกียหุนมีอายุเพียงห้าขวบแต่คักเป่าเทียนคล้ายพบเห็นความเปลี่ยวเหงาในดวงตาของเป่าเกียหุนนับเป็นความเปลี่ยวเหงาที่ไม่อาจเข้าใจได้ชนิดหนึ่ง เป็นความเปลี่ยวเหงาที่ไม่พึงปรากฏในดวงตาของเด็กน้อยผู้หนึ่งแต่แล้วผ่านปรากฏขึ้นในดวงตาของโป่เกียหุนที่มีอายุเพียงห้าขวบทั้งนี้เพราะโป๋เกียหุนเปลี่ยวเหงากว่าผู้ใดวันนั้นเป็นวันซกหีของหัวหน้าตึกตระกูลคักนามคักเป่าเทียนศกหีแปลตามตัวว่าเชื่อมต่อสายพินหมายถึงการตกแต่งภรรยาใหม่หน้าประตูบ้านตระกูลคักตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม แขกเรือเดินทางมาแสดงความยินดีอย่างขับขั่งดื่มสุราอย่างสนุกสนานบนใบหน้าทุกผู้คนเปลี่ยนไปด้วยความเบิกบานหันษามีแต่ใบหน้าหนึ่งปราศจากความเบิกบานหันษานั่นเป็นใบหน้าของเด็กน้อยผู้หนึ่งเด็กน้อยนั่งกอดเข่าอยู่ที่ซอกมุมรับตาในตึกตระกูลคักแสงโคมสีแดงทอทาบเหงาร่างอันเดียวดายของเขาลงกับพื้นตำแหน่งที่เขานั่งอยู่ทอดระยะห่างไกลาจากทุกผู้คนหัวใจของเขาก็อยู่ไกลลิบลับ ความเบิกบานหันษาในโลกล่าล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นเมื่อคักเป่าเทียนและแขกเรือทั้งหลายเดินผ่านซอกมุมนั้นปราดแรกของเขาก็พบเห็นเด็กน้อยนี้และพบเห็นความเปรี่ยวเหงานั้นเด็กน้อยนั้นอย่างก้มหน้านิ่งไม่ทราบครุ่นคิดอันใดพลเหลือเห็นเท้าที่สวมรองเท้าเนื้อแพรคู่หนึ่งก้าวย่างมาพอเงยหน้าขึ้นพบว่าเป็นชายชะกันหน้าสี่เหลี่ยมที่แปลกหน้า สวมใส่ชุดเจ้าบ่าวสีแดงสดผู้หนึ่งเป็นคักเป่าเทียนเองเด็กน้อยคล้ายไม่มีความกระตือรือร้อนสนใจต่อบุคคลเบื้องหน้าเพียงเหลือแแปลวูบหนึ่งก็กลมศีรษะกรุ่นคิดกล่าวสืบต่อคักเป่าเทียนความจริงไม่รู้จักเด็กน้อยผู้นี้แต่เห็นแขกเรือมากหน้าหลายตาฉะไหนปรากฏเด็กน้อยที่น่าเวทนาผู้หนึ่งนั่งกดตัวอยู่ในซอกมุมที่ไม่มีผู้ใดสนใจใหญ่ดีดังนั้นละทิ้งแขกเรือแวะมาดูเด็กผู้นี้ ถามเสียงอ่อนโยนว่าเด็กน้อยเจ้าชะไหนนั่งอยู่ที่นี้เพียงลําพังไม่มีคำตอบคักเป่าเทียนค่อยได้คิดถามว่าเจ้าไม่ชมชอบกล่าวว่าจายังคงไม่มีคำตอบคักเป่าเทียนถามอีกว่าเจ้าพูดจามไม่ได้เด็กน้อยพลันเงยหน้าจ้องมองเขาด้วยท่าทีดื้อรั้นนักเขามีดวงตาที่เย็นเยียบคู่หนึ่งคักเป่าเทียนอับจนปัญญาได้จะถามอีกว่า เจ้าเมื่อพูดได้ลองบอกต่อเราว่าปิดามารดาเจ้าอยู่ที่ใดหางตาของเด็กน้อยทอแววสะทกสะท้อนวูบหนึ่งจากนั้นมองไปยังห้องหับด้านทิศต,ตะวันตกซึ่งจุดเปลวเทียนวับแวมนั่นเป็นห้องของฮูหยินคนใหม่ของคักเป่าเทียนนามเง็กหลงคักเป่าเทียนงงงันวูบสำรวจมองเด็กน้อยเที่ยวหนึ่งถามว่าเจ้าเจ้าคือเกียหุนเด็กน้อยก็เข้าใจแล้วว่า ชายจักรันเบื้องหน้าเป็นใครแต่บนใบหน้ายังปราดสะจากเขาความลิงโลดยินดีแต่อย่างไรนี่เป็นครั้งแรกที่คักเป่าเทียนพบเห็นเป่าเกียหุนก่อนหน้านี้เง็กลงแม้เคยเอ่ยถึงว่านางมีบุตรชายอายุห้าขวบคนหนึ่งแต่ไม่ได้ให้เขาพบหน้าบุตรชายของนางนางบอกว่าบุตรชายของนางเพียงนำมาซึ่งคราเคราะห์ในที่สุดเขาได้พบหน้าเป่าเกียหุนแล้ว เด็กน้อยนี้คิ้วหยาบหนาเบ้าตาลึกเขาใบหน้าปราศจากวี่แววไร้เดียงสารูปกายสูงใหญ่กว่าเด็กชายรุ่นราวคราวเดียวกันมาดว่าไม่มีผู้คนเหลียวแลแต่ก็ไม่กลัดกลุ้มกังวลตรงกันข้ามยังกอบด้วยบุคลิกภาพเด่นล้ำเหนือผู้คนบุคลิกภาพนี้ทำให้เขาดูไปคล้ายเมคาที่เคลื่อนคล้อยอยู่กลางหาวมองเห็นได้แต่จับต้องไม่ได้จิตใจของเขา ก็คลายเมคาที่เคลื่อนคล้อยไม่แน่นอนมาดว่าเขาสวมใส่เสื้อผ้าอันเก่าขาดยังไม่อาจปกปิดเขาอันโดดเด่นเฉพาะได้เขาเป็นเด็กชายที่โดดเด่นเฉพาะผู้หนึ่งคักเปาเทียนพลันร้องเรียกว่าหกซอหกซอรีบรุดมาถึงนางเป็นสตรีรับใช้ที่ดูแลเด็กในบ้านตระกูลคักผมเผ้าขาวดอกเลาท่าทางเมตตาการุณคักเป่าเทียนกล่าวเป็นเชิงตำหนิว่าหกซ ฉนไหนไม่ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้แกเสี่ยวเอียคนใหม่หกศตะกุกตะกักว่าเป็นเป็นหูหยินคนใหม่สั่งเราอย่าได้สนใจเสี่ยวเอียมีเรื่องเช่นนี้แต่เราเห็นเด็กผู้นี้แต่งกายซอมซ่อหน้าเวทนาจึงจัดแจงหาเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวหนึ่งมีคาดเขาห่อตัวแนบแน่นไม่ยินยอมให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าคักโปเทียนส่งเสียงดังอ้อถามว่า เจ้าไม่ชมชอบสวมใส่เสื้อผ้าแพรพันธ์อันงดง,งามเพียงนิยมเสื้อหยาบเช่นนี้เป่าเกียร์หุนยื่นมือย,ยึดกุมปกเสื้อตัวเองแสดงท่าเทียระวังป้องกันคักเป่าเทียนคิดไม่ถึงว่าเด็กผู้นี้มีความตื่นตัวรุนแรงถึงเพียงนี้กับไม่ต้องการใกล้ชิดกับผู้คนคักเป่าเทียนจับจ้องมองดวงตาของเป่าเกียร์หุนต้องการทราบว่าในจิตใจของเด็กผู้นี้นอกจากความเปลี่ยวเหงาแล้วยังมีอะไร แต่ว่าเขาพบเห็นแต่ความเยียบเย็นความเยียบเย็นที่ไร้ขอบเขตจนบัดนี้คักเป่าเทียนค่อยทราบว่าเป่าเกียหุนไม่ยอมรับน้ําใจไมตรีของเขาและไม่ยอมรับบ้านหลังนี้แขกเรือทั้งหลายเร่งรัดให้คักเป่าเทียนรุดไปร่วมงานเลี้ยงคักเป่าเทียนทราบดีว่าไม่มีเวลาสนทนาสืบต่อจึงกล่าวเจ้าเมื่อไม่ชมชอบสวมใส่เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าของตัวเองเถอะ ยามอับจนปัญญาเขาไม่คิดบีบคั้นให้เป่าเกียร์หุ้นปฏิบัติตามเป่าเกียร์หุ้นพอฟังไม่มีท่าทีสำนึกขอบคุณแต่ดวงตาทั้งสองเป็นประกายแวววาวคักเป่าเทียนโบกมือสั่งต่อหกซ้อว่าหกซอจัดการให้เสี่ยวเอี้ยรับประทานอาหารรองท้องพรุ่งนี้ค่อยจัดหาเสื้อผ้าลักษณะนี้ให้แก่เขาสักหลายชุดกล่าวจบปลีกตัวไปต้อนรับแขกเรือค่ำคืนนั้น เมื่อคักโป่เทียนเดินเข้าห้องส่งตัวปลดผ้าแดงคลุมหน้าเง็กหลงลงมายังไม่ทันดื่มสุราหะกึนสุราที่คู่บ่าวสาวดื่มในคืนแรกวิวาก็ถามนางว่าท่านฉะไหนปฏิบัติต่อบุตรชายตัวเองเช่นนี้เง็กหลงตอนแรกคำวดคิ้วจากนั้นยิ้มออกมานางแม้ไม่ใช่หญิงงามแต่ก็มีรูปโฉมนมพันหมดจดพอแย้มยิ้มยิ่งเพิ่มพูนสเสน่ห์ความงามนางถามว่า ท่านพบเห็นมันแล้วคักโปาเทียนผงกศรีษารับเง็กหลงมองดูเขาถามว่าท่านกลัวคำคอราหาคักโปาเทียนกล่าวอย่างจริงจังว่าเราแม้เป็นนักบูอันหยาบกร้านแต่ไม่ว่ากระทำเรื่องราวใดต้องไม่ละอายแก่ใจไหนเลยทอดทิ้งบุตรชายของท่านได้เง็กหลงกล่าวว่าเราปฏิบัติต่อมันเช่นนั้นเพียงเพราะเราเสียใจที่กำเนิดบุตรชายเช่นนี้ออกมา คักเป่าเทียนงงงันวูบหนึ่งคิดไม่ถึงว่าผู้ที่เป็นมารดากับกล่าวคำพูดนี้ออกมายังไม่ทันไต่ถามเง็กหลงก็กล่าวเสียงอ้อยอิ่งว่าบิดาของเด็กผู้นี้คือเป่าเอียงเตง็งซึ่งก่อนแต่งงานเราได้เอ่ยถึงเขาเป็นนักหลอมกระบี่ชั้นแนวหน้าสาะแสวงหายอดเหล็กเย็นในโลกล่าเพื่อนำมาหลอมสร้างกระบี่ขณะที่เราอุ้มท้องเด็กผู้นี้ เอียงเต็งบอกว่าจะเดินทางไกลไปยังสุดแดนอุดรเพื่อค้นหาเหล็กเย็นสุดยอดชิ้นหนึ่งตอนนั้นเราอุ้มท้องอุยอ้ายต้องการดูแลเอาใจใส่ดังนั้นอ้อนวอนเขาอย่าได้จากไปเขายังคงหักใจไปจากเราเราไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาทอดทิ้งบุตรภรรยาเพียงเพื่อหลอมกระบี่เล่มหนึ่งเราเพียงเป็นสตรีเพศอ่อนแอทั้งอย่างตั้งคันเขาใช่คิดอ่านแทนเราหรือไม่ว่าสตรีนางหนึ่งจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร เอ่ยถึงตอนนี้ซุ้มเสียงสั่นเครืออยู่บ้างนับแต่โบราณการเหล่าบุรุษแรงน้ำใจคักเป่าเทียนคิดไม่ถึงว่าเป่าเอียงแต้งกลับเป็นคนไร้น้ำใจไมตรีถึงเพียงนี้ดวงตาเง็กหลงทอแววคับแขนกล่าวสืบต่อเพราะเหตุนี้ตอนที่เราตั้งคันเฝ้าครุ่นคิดหากไม่ใช่เด็กผู้นี้ชีวิตอาจไม่ลำเค็ญถ,ถึงเพียงนั้น อาจบางทีสามารถติดตามเอียงเตงไปค้นหาเหล็กเย็นเกราะกรรมทั้งหมดหล้วนเป็นเด็กผู้นี้นำมาสู่เราคักเป่าเทียนไม่เห็นด้วยแต่ไม่ทราบปลอบโยนนางอย่างไรเง็กหลงกล่าวสืบตอบอย่างลำบากยากเย็นเด็กผู้นี้ค่อยคลอดออกมาเราเข้าใจว่าทุกสิ่งคงดีขึ้นมีค่าเด็กผู้นี้ตอนลืมตาดูโลกไม่ร้องไห้ออกมาเราถึงกับเคลียบแคลงสงสัยว่า มันใช่เป็นใบมาแต่กําเนิดหรือไม่คักเป่าเทียนพลอยบังเกิดความระแวงสงสัยถามว่ามันเป็นใบจริงๆย่อมไม่แต่ว่ามันแตกต่างกับเด็กทั่วไปจบจนอายุสามขวบค่อยพูดได้คําพูดคําแรกที่กล่าวไม่ใช่เนี้ยมารดาหากแต่มองดูปุยเมฆบนท้องฟ้าร้องคําหุ้นเมฆาออกมาเราความจริงคิดรอจนเอียงเต็งกลับมาค่อยตั้งชื่อให้แก่มัน แต่บิดาของมันยังไม่คืนกลับเมื่อมาร้องคําหุนนอกมาเราผ่านตั้งชื่อมันว่าเกียหุนสถานเมฆาคักเป่เทียนหวนนึกถึงบุคลิก,กภาพอันโดดเด่นเหนือคนของเป่เกียรหุนต้องชมเชยว่าน้ำอันประเสริฐเง็กหลงกล่าวว่าต่อให้เป็นน้ำที่ประเสริฐกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ เด็กผู้นี้ยิ่งเติบใหญ่ยิ่งโดดเดี่ยวพิกลไม่ปรีปากพูดจาและไม่วิ่งเล่นซุกสนมักนั่งอยู่ในมุมมืดเพียงลำพังเมื่อเกียหุนอายุได้สี่ขวบบิดาของมันค่อยกลับมาถูกผู้คนหามกลับมาเอียงเต็งหาเหล็กเย็นก้อนนั้นไม่พบทั้งยังล้มป่วยในระหว่างทางกลับถึงบ้านไม่นานก็เสียชีวิต คักเปาเทียนบังเกิดความสลดใจสตรีนางนี้มีชะตาอาภัพนักบุตรชายของนางใหญ่ไม่ใช่อาภัพเช่นกันเง็กหลงกล่าวสืบต่อวันที่ฝังศพเอียงเตงเราร่ำให้ปริ่มว่าจะสิ้นใจตายไม่ทราบว่าเศร้าเสียใจต่อการตายของสามีหรือเศร้าสลดต่อตัว,ตวเองเราเพียงทราบว่าความทุกข์ยากที่เราแบกรับมานานปีล้วนสืบเนื่องจากบุตรชายที่ผู้อื่นเรียกขานเป็นตัวประหลาด เมื่อเหลียวมองมันบิดามันตายแล้วมันกลับสงบนิ่งถึงเพียงนั้นกลับไม่หลั่งน้ำตาแม้สักหยดเดียวเราบังเกิดเพลิงโทรศะลุกฮือโหมด่าทอมันต่อหน้าผู้คนตวัดมือตบหน้ามันหลายฉาติมันเพียงจ้องมองเราไม่เพียงไม่ร้องไห้ถึงกับไม่ส่งเสียงดังนั้นเราดุด่าทุบตีมันเราบ้าคลาั่งมันไม่ได้หลบหลีกและไม่ได้ตอบโต้มันยินยอมตายแต่ไม่ร้องไห้ ภายหลังคนบ้านใกล้เรือนเคียงเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ค่อยสงบลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราบังเกิดความสิ้นหวังต่อเด็กผู้นี้ไม่สนใจใยดีมันอีกเพียงหยิบยื่นอาหารแก่มันวันละสองมือ้อปล่อยให้มันดับสูญสลายไปเองกล่าวจบสีหน้าปรากฏแววสะทกสะท้อนรันทดดวงตาบังเกิดประกายน้ำตาขึ้นคักเป่าเทียนรับฟังจนจบจำแนกแยกแยะโดยละเอียด กล่าวอย่างระมัดระวังว่าตอนแรกเกียรหุนไม่ร่ําให้อะไรต่อบ,บิดาผู้ล่วงลับอาจเป็นเพราะมันไม่เคยพบหน้าบิดาบังเกิดก้าวมาก่อนในจิตใจของมันบิดาอาจยังแปลกหน้ากว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงลองนึกดูเด็กผู้หนึ่งไหนเลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อคนแปลกหน้าได้เงกลงเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าว อย่างนั้นเราไม่ได้เหลียวแลมันระหว่างเราสองก็ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่น้อยต่อให้เราตายที่เบื้องหน้ามันมันก็ไม่ร้องไห้ออกมาคักเป่าเทียนเห็นว่ากล่าวต่อไปก็เปล่าประโยชน์กลับเป็นการทำลายบรรยากาศดังนั้นกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรตราบใดที่เราคักเป่าเทียนมีชีวิตอยู่ท่านกับเกียรหุนไม่ต้องกังวลถึงปัญหาการดำรงชีพคืนนี้เป็นวันมงคลของเราสองอย่าได้กล่าวถึงเรื่องราวอันกัดกลุ้มมา พวกเราดื่มก่อนถ้วยหนึ่งกล่าวพลางยกบ้านรินสุราสองถ้วยพร้อมกับชูถ้วยสุราใบหนึ่งขึ้นเง็กลงมองดูสีหน้าและแววตาที่เปี่ยมด้วยความรักของเขาบังเกิดความตื้นตันใจหยิบช่วยถ้วยสุราขึ้นชนถ้วยกับเขาสตรีนางนี้ถึงอย่างไรยังมีบุญวาสนาอยู่บ้างแต่ว่าบุตรชายของนางเล่าบุตรชายของนางใช่มีบุญวาสนาเช่นนี้หรือไม่ เช้าวันรุ่งขึ้นที่ทั้งสองแต่งงานกันเป่าเกียวหุ้นก็ถูกหกซอชักนำมายังห้องโถงใหญ่เห็นสองฝากข้างห้องโถงจัดเรียงเก้าอี้สองแถวภายในตกแต่งอย่างสูงค่าโออาภูมิฐานไม่น้อยหลายปีมานี้ตึกตระกูลคักเริ่มมีชื่อเสียงเกียรติภูมิในยุทธจักรจึงจูหัวหน้าตึกคักเป่าเทียนอาศัยเพลงกระบี่ตะกูลคักเบียดเสียดอยู่ในทำเนียบยอดฝีมือ กึ่งกลางห้องโถงนั่งไว้ด้วยคักเป่าเทียนและหูหยิมคนใหม่ของเขาเง็กหลงที่ข้างกายคนทั้งสองยืนไว้ด้วยเด็กชายสองคนอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกกันคนโตประมาณ11ปีคนเล็กประมาณ10ปีเด็กทั้งสองมีเขาหน้าคลับคล้ายกับคักเป่าเทียนแสดงว่าเป็นบุตรในสายเลือดของเขาคักเป่าเทียนพอเห็นเป่าเกียรหุนก็ยิ้มออกมากวักมือเรียกหาว่าเด็กอันประเสริฐเจ้าเข้ามา เป่าเกียหุนเดินเข้าไปคักเป่าเทียนค่อยพบว่าฟีเท้าของเด็กผู้นี้เชื่องช้ายิ่งคลายกับทุกย่างก้าวล้วนผ่านการไคร่ครวนแล้วค่อยก้าวออกไปมีให้พลัดตกลงไปในหลุมพรางกับดักในที่สุดเป่าเกียหุนค่อยเดินถึงเบื้องหน้าคักเป่าเทียนกล่าวว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลครับหวังว่าเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับทั้งหมดอย่างกลมเกลียวบนใบหน้าน้อยๆของเป่าเกียหุน ไม่มีเขาความยินดีแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายของคัคเป่าเทียนดังนั้นกล่าวสืบต่อแต่เมื่อเข้าถิ่นชนบทต้องคล้อยตามธรรมเนียมเจ้าเมื่อเป็นคนของตระกูลคัคหากเรียกว่าเป่าเกียหุนต่อไปเกรงว่าต้องถูกผู้คนครหานินทาเจ้าต้องตั้งชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งเข้าใจหรือไม่เป่าเกียหุนความจริงไม่สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่ากระไรพอฟังว่าจะตั้งชื่อใหม่ พลันหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยคักเป่าเทียนฉุดดึงเด็กชายทั้งสองเข้ามากล่าวว่านี่เป็นบุตรชายคนโตของเรางอกกักนี่เป็นบุตรชายคนรองทงกักเป่าเกียวหุนมองดูบุตรชายทั้งสองของคักเป่าเทียนอย่างเงียบงนันสีหน้าของเด็กชายทั้งสองปรากฏเขาความป่าเถื่อนดุร้ายใช้สายตาที่ไม่เป็นมิตรจับจ้องมองเป่าเกียหุนคักเป่าเทียนกล่าวว่าชื่อเดิมของเจ้ามีคำเกีย มิสู้เปลี่ยนเป็นเรียกว่าคักเกียกักเป็นอย่างไรคักเกียกักเป่าเกียหุ้นไม่มีปฏิกิริยาใดเง็กหลงเฝ้าดูอยู่ด้านข้างนางความจริงรับปากคักเป่าเทียนว่าจะไม่ทำร้ายบุตรชายของนางเองแต่เมื่อเห็นเป่าเกียหุ้นไม่แยแสสนใจคักเป่าเทียนอดมีโทสะมีได้สอดคำว่าเกียหุ้นเจ้าเฉนไม่ตอบคำของบิดาเจ้าเจ้าไม่ชมชอบหรือ เป่าเกียหุนมองดูนางอย่างเย็นชาหาได้เอ่ยปากไม่เง็กหลงยิ่งดูเขาใบหน้านี้ยิ่งมีโทสะลุกฮือโหมกล่าวว่าเราชิงชังสารรูปนี้ของเจ้าที่สุดเจ้ามักจ้องมองเราเช่นนี้เรากับว่าเราไม่ใช่มารดาของเจ้าเราสั่งเจ้ารีบตอบคำของบิดาเจ้าเป่าเกียรหุนพอถูกบังคับยิ่งคิดแข็งข้อยิ่งไม่เอ่ยปากเง็กหลงกโกรธแค้นสุดระงับ ตวัดมือตบฉาดใส่ใบหน้าเป่าเกียร์หุนอย่างถนัดถนี่คราครั้งนี้เหนือความคาดหมายของคักเป่าเทียนนักคิดไม่ถึงเง็กหลงจะตบตีบุตรชายตัวเองเง็กหลงขณะจะตะวัดมือตบซ้ำมืออันใหญ่โตของคักเป่าเทียนก็ยื่นมาขวาจับมือขาวพ่องของนางไว้เกลียกล่อมว่าหลงอย่าได้ดุร้ายต่อเด็กถึงเพียงนี้เง็กหลงกล่าวอย่างขุนเคืองว่าท่านยังปกป้องมันทำอะไรเมื่อครูตอนที่มันเข้ามา ก็ไม่ได้เรียกท่านเป็นบิดาสักคำคักเป่าเทียนถูกว่ากล่าวจนหน้าแดงวูบหนึ่งฝืนยิ้มพลางกล่าวว่ามันเพียงเป็นเด็กอายุห้าขวบผู้หนึ่งยามกระทันหันจะให้ยอมรับสภาพความจริงได้อย่างไรพวกเราที่เป็นบิดามารดาสมควรเข้าใจมันจึงถูกต้องเง็กหลงเห็นสามีคนใหม่ปกป้องบุตรชายของนางก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวชักดึงมือกลับมาคักเป่าเทียนมองดูรอยนิ้วสีแดงทั้งห้ารอย ที่ข้างแก้มของเป่าเกียหุนกล่าวด้วยความรักเวทนาว่าเด็กเอ๋ยเราทราบพระเจ้าไม่ยอมรับทุกสิ่งในที่นี้แต่ในชีวิตของคนต้องบังเกิดความผิดหวังโศกสันและการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเจ้ายินยอมหรือไม่จําเป็นต้องยอมรับมันเผชิญกับมันทั้งนี้เพราะกล่าวพลางพลิกตัวเป่าเกียร์หุนมากล่าวย้ําว่านี่คือชะตา เขาอบรมพร่ำสอนเพราะหวังให้เด็กน้อยนี้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ปรับตัวมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ล่วงรู้ว่าเด็กน้อยนี้ไม่ยอมเข้าใจเด็ดขาดเป่าเกียรหุนเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งผ่านไปอีกหลายวันทุกสิ่งในตึกตระกูลคัดดำเนินไปตามปกติบรรดาบ่าวไพร่หญิงรับใช้ไม่มีความรู้สึกว่าภายในตึกเพิ่มพูนเด็กน้อยคัทเกียรก,กักขึ้นมาอีกคนหนึ่ง ตรงกันข้ามทุกผู้คนทราบว่าหูหยิมคนใหม่คือเง็กหลงทั้งนี้เพราะนางมักเจ้ากี้เจ้าการใช้สอยให้ทั้งหมดทำนั่นทำนี่รับใช้นางไม่ขาดสายในจำนวนนี้นับหกซอขับข้องใจที่สุดสตรีรับใช้เก่าแก่นางนี้รับหน้าที่ดูแลการกินการอยู่ของเสี่ยวเอีย้ยนายน้อยตระกูลคักนางทราบว่างเง็กหลงหาได้เอื้ออาทรต่อบุตรชายของตัวเองไหม เสี่ยวเอีย้ยคนใหม่เก็บตัวอยู่ในห้องสามวันสามวันนี้ไม่ได้ก้าวเท้าออกจากห้องหูหยินคนใหม่ก็ไม่ได้มาหาบุตรชายไม่ทราบหัวใจของนางทำด้วยอะไรที่สร้างความประหลาดใจแก่หกซ้อคือเสี่ยวเอีย้ยคนใหม่ยังเป็นเด็กน้อยเยาว์วัยกับไม่ว่ากล่าวไม่ร่ำร้องไม่ยินดีไม่ครึ่งโกรธนั่งจับเข่าอยู่ภายในห้องสามวันไม่ทราบว่าเขาผ่านสามวันนี้ได้อย่างไรจริงๆ ดังนั้นหกซอนอกจากยกข้าวปลาอาหารไปให้แล้วบางครั้งเข้าห้องไปชวนสนทนาแต่เป่าเกียรหุ้นขายเป็นใบหาตอบคำไม่เด็กน้อยนี้ช่างเงียบขรึมจนน่ากลัวนักดีที่วันที่สีเป่าเกียรหุ้นเดินออกมาที่สวนดอกไม้แต่ไม่ได้วิ่งเพ่นพ่านเพียงนั่งอยู่บนก้อนหินแง้มองเมฆขาวที่ขอบฟ้าอย่างสึมเศรฐหกซอเห็นเสียวเอียคนใหม่ออกมาที่สวนดอกไม้ ต้องรอบยินดีรีบเข้าครัวไปจัดเตรียมอาหารเที่ยงให้กับเขาดังนั้นเรื่องยุ่งยากกลายมาแล้วเป่าเกียหุ่นนั่งอยู่ครู่หนึ่งพลันได้ยินเสียงเห่าฮ้องฮ้องสุนัขน้อยตัวหนึ่งวิ่งมาทางด้านนี้สุนัขน้อยมีท่าทางแตกตื่นหลนลานตามลำตัวมีรอยแผลเกลื่อนกราดแสดงว่าเพิ่งถูกผู้คนทุบตีมายามนี้วิ่งโดยไม่เลือกทิศทางหลบซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินใต้ร่างของเป่าเกียหุ่น จากนั้นปรากฏเด็กชายสองคนเดินถือไม้พลองไล่ติดตามมาถึงกลับเป็นบุตรชายทั้งสองของคักเป่าเทียนนามงอกกักกับถงกักเด็กชายทั้งสองพอพบว่าสุนัขน้อยหายสาบสูญงอกกักต้องร้องว่าเจ้าสัตว์หน้าขนที่น่าชังเราเสียวเอียเพียงคิดจับมันห้อยหัวกลับลงมาดูว่ามีลักษณะอย่างไรกลับถูกมันกัดใส่คำหนึ่งหากไม่หวดมันซักครายากที่จะระบายความแค้นในอกได้ ทั้งสองพากันออกค้นหาดังนั้นพบเห็นเป่าเกียหุนนั่งอยู่บนก้อนหินงอกกักเดินเข้ามาร้องเรียกว่านี่ขวดน้ำมันเห็นสุนัขน้อยตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาหรือไม่ชาวจีนเรียกลูกที่ติดมากับบิดามารดาว่าขวดน้ำมันเป่าเกียหุนไม่ปริปากกล่าววาจาอยู่แล้วยามนี้งอกกักยังใช้คำเรียกหายามเหยียดเขายิ่งปิดปากสนิทถงกักก็สะอึกเข้ามากล่าวเสริมว่า ตัวกอเราถามท่านท่านฉไหนไม่ตอบงอกักกล่าวว่ายีตีมันเป็นเดียรัปฉานน้อยปากสุนัขไม่อาจกล่าววาจาผู้คนได้โปกเกียหุนพลนกระโดดลงจากก้อนหินเดินกลับเข้าห้องของตัวเองง่อกักและทงกักไหนเลยยอมปล่อยปละละเว้นพากันล้อมหน้าล้อมหลังไว้ง่อกักขวาจับแขนซ้ายโปกเกียหุนไว้ตวาดว่าเดรัจฉาน้อยเจ้าลวงรู้ว่าสัตว์หน้าขนน้อยนั้น หนีไปที่ใดรีบบอกต่อพวกเราไม่เช่นนั้นขณะที่ทั้งสามพัวพันกันสุนัขน้อยตัวนั้นวิ่งออกจากหลังก้อนหินวิ่งกลับเส้นทางเมื่อขามากทงกักพันเหลือบแลเห็นร้องบอกว่าตุกอสัตว์หน้าขนน้อยอยู่ทางด้านนั้นงอกกักพอฟังรีบพละจากเปาเกียหุนสองพี่น้องขณะจะไล่ติดตามพันถูกโปาเกียหุนยื้อยุดฉุดไว้จากทางด้านหลัง สองพี่น้องถลาล้มไปเบื้องหน้าอย่างเสียหลักงอกกักเดือดดานเป็นการใหญ่ตวัดไม้พลองในมือหว,วดใส่เป่าเกียหุนเป่าเกียหุนแม้มีอายุเพียงห้าขวบยังรู้จักหงายร่างหลบเลี่ยงไม้พลองนี้กับหดใส่น้องของทงกักสร้างความเจ็บปวดแก่ทงกักจนร้องโอยออกมางอกกักเปลี่ยนเป็นรวบเอวเป่าเกียหุนเอาไว้เด็กน้อยอายุห้าขวบจะอย่างไรไม่มีเรี่ยวแรงเท่ากับเด็กชายอายุ11ปียามกระทันหันกับดินไม่หลุด งอกกักร้องสั่งว่าทงกักต่อยมันทงกักรวบมือกำเป็นหมัดต่อยใส่ใบหน้าร่างกายของโปโกเกียหุนบังเกิดเป็นเสียงทึบๆไม่ขาดหูโปโกเกียหุนกบกรามกล้ามกลืนทั้งไม่ได้ร้องโอดโอยและไม่ร้องขอความการุณาเพียงเบิกตาจ้องมองในดวงตาทอประกายเย็นเยียบชนิดหนึ่งประกายตานี้สะกดจนทงกักหยุดยั้งชะงักมือไว้ งอกกักขณะจะร้องถามผู้น้องว่าชไหนหยุดมือพลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากอีกด้านหนึ่งของสวนดอกไม้กับเป็นคักเป่าเทียนเด็กชายทั้งสองพอพบเห็นบิดารีบแตกหือหลบหนีไปอีกทางหนึ่งทิ้งให้เป่าเกียหุ้นยืนหยัดอยู่กลางสวนดอกไม้ไม่ได้หลมหลงคักเป่าเทียนเพียงบังเอิญผ่านมามองแต่ไกลเห็นบุตรชายทั้งสองคนหนีหน้าไปพอเดินเข้าใกล้ แลเห็นเป่าเกียหุนหน้าตาฟกช้ำต้องงงงันวูบหนึ่งจึงถามโลงว่าเกียกากเจ้าเป็นร้ายแล้วใช่ถูกมันสองพี่น้องทำร้ายหรือไม่เป่าเกียหุนเงียบงันไม่ตอบคำคักเป่าเทียนกล่าวว่าเมื่อลงมือครั้งหนึ่งต้องมีครั้งที่สองตามมาเราจะไปสั่งสอนพวกมันพวกมันจะไม่กล้าข่มเหงรังแกเจ้าอีกกล่าวพลางสะบัดหน้าหมายจากไปพลันปรากฏมือน้อยๆข้างหนึ่ง ยึดจับชายเสื้อของเขาไว้เป็นมือของเป่าเกียหุ้นคักเป่าเทียนงงง,งันวูบหนึ่งจึงกล่าวเจ้าไม่ต้องการให้เราสั่งสอนมันเป่าเกียหุนไม่ตอบคำมือน้อยๆยังคงยึดจับชายเสื้อไว้คักเป่าเทียนถามว่าเพราะเหตุใดซึ่งความจริงเขาถามโดยเปล่าประโยชน์เขาร่วงรู้แต่แรกว่าเด็กผู้นี้จะไม่ตอบคำถามใดๆ จึงดังคาดหมายเป่าเกียวหุนหมุนตัวเดินกลับห้องของตัวเองคักเป่าเทียนมองดูเงาหลังอันเดียวดายของเด็กผู้นี้แววตากลับกลายเป็นอ่อนโยนทอดถอนใจรำพึงว่าช่างเป็นเด็กที่รู้ความนักค่ำคืนนั้นคักเป่าเทียนเรียกตัวสามพี่น้องมาที่ห้องนอนของเขาจากนั้นกล่าวกับเงกลงว่าหลงท่านออกไปก่อนเรามีเรื่องคิดสนทนากับพวกเขาทั้งสาม เขาคิดส <Workers> ั่งสอนบุตรชายของตัวเองทั้งสองเนื bah, ่องด้วยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเง็กหลงดังนั้นไม่สะดวกกับการให้นางอยู่ด้วยคักโปเทียนรอจนเง็กหลงเดินออกไปก็ปิดประตูห้องลงตวาดว่างอกักถงกักคุกเข่าลงงอกักกับถงกักเป็นโจรใจวันหวาดอยู่แล้วพอฟังถึงกับเข่าอ่อนระทวยคุกโครมลงกับพื้นถงกักกระซิบที่ข้างหูงอกักว่า ตูกอบิดาทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทำอย่างไรดีงอกกักจะอย่างไรเป็นพี่ใหญ่มีกำลังขวัญกล้าแข็งกว่าดังนั้นกล่าวว่าคงเป็นลูกสำสอนนั้นฟ้องต่อบิดาหากมีโอกาสต้องทุบตีมันอีกครั้งสองพี่น้องแม้กระซิบกระซาบแต่คักเป่าเทียนยังได้ยินต้องตะหวาดด้วยโทสะว่าบังอาจลูกสำสอนอันใดพวกเจ้าไหนเลยด่าว่าตีตีน้องชายตัวเองเช่นนี้ได้ แม้แต่มารดาเลี้ยงยังด่าว่าด้วยงอกกักปากไวใจตรงกล่าวว่าไม่ใช่หรอกหรือมันเป็นขวดน้ำมันคักเป่าเทียนเดือดดานสุดระงับตวาดคำดีรัฉานตวัดมือตบหน้างอกกักฉาดใหญ่งอกกักถูกตบจนหัวหมุนงุนง,งังร้องไห้ออกมาทงกักไหนเลยเห็นบิดาเกลี้ยกราดถึงเพียงนี้พลอยแตกตื่นจนพูดไม่ออกคักเป่าเทียนกล่าวว่า เกียรกักกัพร้าบิดาแต่แรกพวกเจ้าสมควรปฏิบัติต่อมันเช่นตีต๋ตีร่วมสายเลือดหากยังข่มเหงรังแกเกียรกักอีกบิดาต้องลงโทษพวกเจ้าสถานหนักเข้าใจหรือไม่ถงกักหวาดกลัวจนก้มหน้ารับคำงอกกักไม่ยินยอมพร้อมใจยังร่ําให้ไม่เลิกกร่าในยามนั้นเป่าเกียหุนซึ่งนิ่งเงียบงันตลอดมาพันเอ่ยปากแล้วเขากล่าวทีละคำว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นใจซุ้มเสียงของเขาฟังดูแผ่วทุ้มกว่าเด็กชายทั่วไปน้ำเสียงปราศจากแววไร้เดียงสาแมะ้แตะ่น้อยคำพูดอันรวบรัดกระชับสะกดคักโป่เทียนสามพ่อลูกตะลึงลานกับที่คักโป่เทียนค่อยเข้าใจในบัตดรดนเด็กผู้นี้ไม่ยอมเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่จงใจปกป้องงอกกักทงกัก หากแต่เขามีนิสัยดื้อรัน้นไม่ต้องการความเห็นใจของผู้ใดคำพูดนี้มีเพียงดื้อรั้นทะนงทั้งยังแสดงออกซึ่งความรู้สึกขวางโลกไม่สมควรเปล่งจากปากเด็กน้อยอายุห้าขวบผู้หนึ่งนี่เป็นคำพูดประโยคแรกของโป่เกียวหุนที่คักโป่เทียนได้ยินหลังจากนั้นงอก,กักกับทงกักยิ่งผูกใจอาฆาตต่อโปเกียหุนหากไม่ใช่คักโปเทียนสั่งเป็นคำขาด ห้ามไม่ให้ข่มเหงน้องชายต่างมารดาพวกเขาคงต้องทุบตีโปเกียหุนจนปางตายมาดแม้นเป็นเช่นนั้นสองพี่น้องยังหาโอกาสกลั่นแกล้งโปเกียหุนบางครั้งยื่นเท้าเกี่ยวโปะเกียหุนจนสะดุดหกล้มศีรษะแตกเป็นบาดแผลมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงกับผลักใสโปเกียหุนพลัดตกลงไปในสระบัวกลางสวนดอกไม้โปเกียหุนแม้ได้รับความเจ็บปวด แต่ไม่ปริปากเอ่ยถึงและไม่ฟ้องร้องต่อคักโป่เทียนกับเง็กหลงเขาไม่คุ้นกับการฟ้องร้องเขาคล้ายไม่คุ้นกับการดำรงชีวิตในจะกูลคักมักออกมานั่งอยู่นอกประตูใหญ่เมื่อมองเมฆขาวที่ขอบฟ้าอย่างงมงายส่วนลึกของเมฆขาวคล้ายกับมีบุคคลที่รอคอยเขาอยู่คนหนึ่งเป็นผู้รู้ใจซึ่งไม่ว่าเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงใดยังคงเข้าใจในตัวเขาคนหนึ่ง แต่ว่ามีผู้ใดยินยอมเป็นผู้รู้ใจของเขาการเวลาพ้นผ่านขายังไม่ทันหวนรำลึกก็ผ่านไปอีก3มปีเป่าเกียหุนมีอายุ8ดขวบแล้วใน3ปีนี้คักเป่าเทียนยังดีต่อเป่าเกียหุนไม่น้อยนอกจากคอยปกป้องลูกเลี้ยงผู้นี้ยังว่าจ้างครูคนหนึ่งมาสอนหนังสือให้กับเขา แทนที่จะเล่าเรียนหนังสือร่วมกับปุตชายทั้งสองจนเกิดข้อพิพาทขึ้นเป่าเกียหุนตอนเรียนหนังสือยังคงเงียบขรึมไม่พูดจายังคงเงย็นชากระด้างดังเดิมแม้แต่ครูสอนหนังสือยังไม่กล้าสั่งให้เขาเอ่ยปากเขาคลายไม่กระตือรือร้อนสนใจต่อเรื่องราวใดแต่เมื่อคักเป่าเทียนสอนเพลงกระบี่ให้แก่งอกกักกับทงกักเขาจะหยุดยืนดูแต่ไกล เมื่อคักโปาเทียนกวักมือเรียกหาเขามาฝึกปลือด้วยกันเขากลับเดินหนีไปหกซอที่มีหน้าที่ดูแลโป๋เกียหุนก็รู้สึกว่าเด็กผู้นี้ไม่ชมชอบใกล้ชิดกับผู้คนบนใบหน้าน้อยๆมกักเคลือบคลุมด้วยน้ำแข็งชั้นหนึ่งจนหกซอไม่กล้าใกล้ชิดด้วยมิเพียงแต่หกซอผู้คนทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำในตระกูลคักพอพบหน้าเขาก็หลบหน้าไป เงกหลงผู้เป็นมารดาข,ของเขานับแต่ตกแต่งเข้าตระกูลคักขายลืมเลือนว่านางมีบุตรชายเช่นนี้คนหนึ่งบางครั้งสองแม่ลูกบังเอิญพบกันในสวนดอกไม้ก็ไม่กล่าวว่ากระไรขายกับเป็นคนแปลกหน้าเป่เกียวหุ่นเย็นชาราวน้ำแข็งลูกหนึ่งถึงกับไม่ขายเป็นคนมีชีวิตผู้หนึ่งในจิตใจของเด็กผู้หนีที่แท้คิดอะไรผู้ใดทราบผู้ใดคิดใครทราบ อาจบางทีมิตรคักเป่าเทียนคิดใคร่ทราบในที่สุดคักเป่าเทียนทราบแล้วเง็กหลงไม่ทราบป่วยเป็นโรคใดถึงกับล้มหมอนนอนเตียงนอนเป็นเวลาสิบกว่าวันคักเป่าเทียนเชิญหมอมาตรวจรักษานางไม่น้อยน่าเสียดายที่อาการป่วยยังไม่ดีขึ้นเง็กหลงนอนทุรนทุรายอยู่บนเตียงเจ็บปวดรวดร้าวสุดทนทานคนก็อยู่ในสภาพกึ่งสลบสไล เป่าเกียหุนมองดูมารดาบังเกิดกล้าวอย่างสงบในดวงตาปราศจากความรู้สึกใดๆคักโปเทียนยืนอยู่ด้านข้างหวนึกถึงเง็กหลงกรองตัวเป็นไม้มาครึ่งชีวิตหลังจากตกแต่งเข้าบ้านตระกูลคักเข้าใจว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ชีวิตที่ดีเลิศของนางไม่ยาวนานเป็นช่วงชีวิตที่เปราะบางราวบุปผานักคักเป่าเทียนกล่าวกับเปเกียหุนอย่างสะทกสะท้อนว่าเกียกัก ท่านหมอบอกว่ามารดาเจ้านางไม่มีชีวิตยืนยาวแล้วตอนนี้เราได้จะใช้โสมยืดชีวิตของนางอาจบางทีในไม่กี่วันนี้ต้องเขาไม่ได้กล่าวสืบต่อเพียงจับจ้องมองหน้าเป่าเกียหุนใบหน้าเป่าเกียหุนปราศจากอารมณ์ความรู้สึกใดเดินออกจากห้องไปอย่างเช่มช้าค่ำคืนหนึ่งของอีกสองวันให้หลังอาการป่วยของเง็กหลงสุดหนักลง คนของตระกูลคักลวนรวมตัวกันในห้องนอนของจึงจูหลอมวงมองดูหูหยินของจึงจูที่หลงเหลือลมหายใจรวยรินด้วยสีหน้าอันหดหู่มีเพียงคนผู้หนึ่งที่ยังไม่มาเขาคือเป่าเกียหุนคักเป่าเทียนนั่งอยู่ข้างเตียงกุมมือเง็กลงเอาไว้เขาเหลียวมองผู้คนรอบกายไม่พบเห็นร่องรอยของโป่าเกียหุนจึงถามว่าหกซ้อเกียกากเล่า หกซ่อมีสีหน้าละอายบ่ายเบี่ยงว่าเบาไม่ทราบเสียวเอียดูเหมือนหายหน้าไปตั้งแต่สองวันก่อนคักเป่าเทียนงงงันวูบใหญ่คิดซักถามต่อไปเง็กลงบนเตียงพันลืมตาเล็กน้อยเรียกเสียงแผ่วลาว่าเป่าเทียนคักเป่าเทียนรีบโน้มหน้าไปสะดับฟังได้ยินเง็กลงเรียกหาอีกว่างอกกัก ธงกักคักโปเทียนบังเกิดความหดหู่ใจสตรีนางนี้นับว่ามีใจผูกพันต่อบุตรชายทั้งสองของเขาก่อนตายยังเรียกชื่อพวกเขางอกกักและธงกักได้ยินมารดาเลี้ยงเรียกชื่อพวกเขาสองพี่น้องต้องหลั่งน้ำตาออกมาเง็กหลงยังละเมอเรียกหาอีกว่าเกียหุนเกียหุนคักโปเทียนหน้าแปลเปลี่ยนไป คิดไม่ถึงว่าเง็กหลงที่ตั้งข้อรังเกียจต่อบุตรชายตัวเองยามนี้ยังเรียกชื่อของบุตรชายหรือว่าคนคราใกล้ตายทุกถ้อยคำล้วนดีงามเง็กหลงแม้อ่อนแรงแต่ยังเรียกชื่อเกียรหุนไม่ขาดปากนางจำไม่ได้ว่าบุตรชายเปลี่ยนชื่อเป็นเกียรก,กักในจิตใจนางยังคงยึดถือเขาเป็นเกียรหุนในจิตใจนางที่แท้ยังมีเกียรหุนอยู่พร้อมกับคำเรียกหา เง็กหลงไม่ทราบมีเรี่ยวแรงจากที่ใดพลันมีสติแจ่มใสลืมตากวาดมองหาคนผู้หนึ่งคนที่นางถือเป็นความเสียใจในชีวิตแต่ไม่อาจสลัดหลุดผลได้ผู้หนึ่งหลังจากนั้นสีหน้าเง็กหลงปรากฏแววผิดหวังกล่าวกับคักเป่าเทียนที่ข้างกายว่าเป่าเทียนเกียหุนเล่าคักเป่าเทียนไม่ทราบสมควรกล่าวกับคนคราใกล้ตายที่เบื้องหน้าอย่างไร หากบงบอกตรงๆว่าไม่เห็นเป่าเกียหุนคงต้องเพิ่มความกังวลให้แกนางหากแม้นไม่บอกจะตามตัวเป่าเกียหุนกลับมาจากที่ใดขณะลังเลพลันได้ยินบ่าวไพร่ที่ข้างประตูร้องบอกว่าเสี่ยวเอีย้ยกลับมาแล้วทุกผู้คนเหลียวหน้าไปยังเป่าเกียหุนที่เดินเข้าห้องมาเห็นเขาเสื้อผ้าขาดวินร่างกายสกรปรกมอมแมมไม่ทราบว่าสองวันนี้ไปยังที่ใด เง็กลงพลันพบเห็นบุตรชายใบหน้าที่ขาวซีดพลันปรากฏเลือดฝาดเล็กน้อยแต่พอเห็นเสื้อผ้าที่ทั้งขาดวิน่นทั้งสกรปรกของบุตรชายอดกล่าวมิได้ว่าเจ้าที่แท้ไปเล่นที่สถานที่ปีศาจอันใดนางกับเขาคลายมีความแค้นมาแต่ชาติปางก่อนอยามนี้ยังไม่ลืมด่าว่าเขาโปาเกียวหุนไม่ตอบคำยืนเสื่องซึมเศาอยู่หน้าเตียงห่างไปหลายเชีย ได้เดินเข้าใกล้ไม่คักโปาเทียนยื่นมือยึดจับมือน,น้อยๆของโปเกียหุนชุดดึงคนเข้าใกล้กระซิบบอกที่ข้างหูว่าเด็กเอ๋ยมารดาเจ้าไม่รอดแล้วให้กล่าววาจากับนางสักหลายคำเป่าเกียวหุนถูกคักเป่าเทียนชุดดึงถึงหน้าเตียงเงกลงมองดูเขาอย่างช่วยตัวเองไม่ได้กล่าวว่าเกียหุนเจ้ามักเย็ยนชาต่อเราเช่นนี้ เจ้าแค้นมารดาหรือเป่าเกียวหุนไม่มีปฏิกิริยาใดเพียงแต่ในดวงตาทอแววเศร้าเสียใจวูบหนึ่งน่าเสียดายที่เง็กลงซึ่งตกอยู่ในสภาพเลอะเลือนไม่ทันพบเห็นความเศร้าเสียใจอันลึกล้ำนั้นเพียงยื่นมือสูบผอมที่สั่นสะท้านออกลูบคำใบหน้าเป่าเกียวหุนกล่าวว่ามารดาใกล้ตายแล้วเจ้าจะร้องไห้หรือไม่ เปาเกียหุนมองดูสีหน้าอันปวดร้าวและเคลือบแคลงของนางคิดลวงมือไปในอกเสื้อตระเตรียมล้วงของสิ่งหนึ่งออกมาแต่มือข้างนั้นกลับถูกมือของเง็กลงยึดกลุ่มไว้มือน้อยๆของเขาเย็นเฉียบหัวใจของเขาใช่เย็นเฉียบด้วยหรือไม่เง็กลลงทอดถอนใจกล่าวว่าเจ้าไม่ร้องไห้จริงๆกล่าวไปกล่าวไปมือที่ยึดกลุ่มมือของเขาคลายออกทีละน้อย คักเป่าเทียนเห็นผิดท่ารีบสะอึกเข้ามาโอบกอดนางไว้เง็กหลงหลงเหลือลมหายใจร่อแร่รวยรินปากยังกล่าวว่าเป่าเทียนเราไม่ได้เข้าใจมันผิดมันไม่ได้หลั่งน้ำตาเพื่อเราแม้สักครึ่งหยดกล่าวจบคลายมือออกวิญญาณดับสูญสลายคักเป่าเทียนโอบกอดซากศพของนางแนบแน่นหลั่งน้ำตาของผู้ชาราออกมา งอกกักกับถงกักสองพี่น้องก็รำให้โฮใหญ่บ่าไพร่หญิงรับใช้ที่เหลืออดหลั่งน้ำตาไม่ได้ภายในห้องปกคลุมด้วยเมฆรันทดหมอกสลดมีแต่โปาเกียรหุ้นยังมีสีหน้าเป็นปกติมองดูซากศพของเงกหลงมองดูท่าทีอันเศร้าโศกของทั้งหมดกลับไม่หวั่นไหวตามเพียงล่าถอยไปอย่างเงียบงนันโดยไม่มีผู้คนพบเห็นต่คักโปาเทียนที่ตกอยู่ในห้วงความเศร้าโศก บังเอิญเหลือบเห็นสีหน้าของโป่เกี่ยวหุนนั่นเป็นสีหน้าอันประหลาดพิกลชนิดหนึ่งสีหน้าที่ยังปั้นยากกว่าคนตายชนิดหนึ่งสีหน้าของโป่เกี่ยวหุนนี้ทำให้คักโป่เทียนปล่อยวางซากศพของเอง็กหลงติดตามออกไปเมฆดำบทบางจันจันในคืนนี้ยังแหว่งเว้าตใต้แสงจันเซียว คักเป่าเทียนติดตามอยู่ด้านหลังโปาเกี่หุนต้องการดูว่าเด็กผู้นี้หลังจากสูญเสียมารดายังจะไปยังที่ใดทางน้อยเบื้องหน้าคดเคี้ยวเลี้ยวรดเงียบงันไร้เสียงเพิ่มพูนความเปลี่ยวร้างเป็นทวีคูณคักเป่าเทียนรู้สึกว่าเส้นทางสายนี้คุ้นเคยยิ่งพลันนึกออกว่านี่เป็นเส้นทางทอดสู่สุสานอนาถาซึ่งอยู่ห่างจากตึกตระกูลหัวหนึ่งลีคักเป่าเทียนยังจำได้ว่า เมื่อหนึ่งปีก่อนเขาเห็นว่าระหว่างเงกหลงกระโป่งเกียวหุนสองแม่ลูกยิ่งขุนข้องมองใจดังนั้นชักชวนสองแม่ลูกออกมาเดินเล่นคิดหวังผ่อนคลายความรู้สึกของทั้งสองเงกหลงบังเอิญพบว่าในเขตสุสานอนาถามีต้นเอียงต้นใสต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาแน่นหนาดังนั้นกล่าวโดยไม่ตั้งใจว่าหากวันหน้านางได้ฝังสังขารอยู่ใต้ต้นไม้แม้ตายก็ปราศจากความอาลัย นึกถึงตอนนี้คักเป่าเทียนต้องลอบตื่นตระหนกวันนั้นเด็กผู้นี้ได้ยินคำพูดของมารดาหรือว่ายามนั้นเป่าเกียวหุนเดินถึงใต้ต้นเอียงต้นหนึ่งคักเป่าเทียนรีบซ่อนตัวในพุ่มไม้จับตาดูต่อไปที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งเง็กลงต้องการฝังสังขารอยู่เห็นเป่าเกียวหุนย่อกายลงช้าๆใช้มือน้อยๆขุดดินคลนบนผืน ดินโคลนไม่ถึงกับแข็งกระด้างแต่ด้วยพละกำลังของป๋เกียวหุ้นคิดขุดคุ้ยไหนเลยง่ายดายดั่งใจนึกมาดแม้นเป็นเช่นนั้นป๋เกียะหุ้นไม่ยอมเลิกรายังคงขุดดินโดยไม่หยุดยัง้งเพียงชั่วขณะนิ้วมือทั้งสิบปริแตกเป็นบาดแผลโลหิตไหลหลั่งออกมาแต่ว่าเขายังไม่หลั่งน้ำตาคักป่าเทียนอดบังเกิดความสมเพศเวทนาม่ได้คิดเข้าไปห้ามปราม พันเห็นเป่าเกียร์หุ่นล้วงมือไปในอกเสือ้อเมื่อครู่ก่อนที่เง็กหลงจะสิ้นใจตายเขาเคยเห็นเด็กผู้นี้สอดมือไปในอกเสือ้อคิดหล้วงของสิ่งหนึ่งออกมาดังนั้นคักเป่าเทียนชะงักเท้าลงคิดชมดูให้รู้แน่ก่อนภายใต้แสงจันทร์ซีดจางสาดส่องสิ่งของที่เป่าเกียร์หุนนล้วงจากอกเสือ้อขลับคล้ายเป็นโสมต้นหนึ่งคักเป่าเทียนนึกออกแล้วเขาเคยบอกว่ามีแต่ต้นโสม จึงสามารถยืดชีวิตของเง็กลงเด็กผู้นี้หายสาบสูญไปสองวันหรือว่าบากบั่นขึ้นเขาไปขุดหาต้นสมตึกตระกูลคักมีฐานะร่ำรวยไหนเลยไม่มีปัญญาซื้อหาต้นสมแต่ในจิตใจของเด็กน้อยคนหนึ่งคงวาดหวังว่าสามารถขุดหาต้นสมชุบชีวิตให้แกมารดาแน่นอนเด็กทั่วไปได้แต่คิดไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีความกล้าหาญและความตั้งใจไปกระทำ นอกจากเป็นเด็กที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนเป่าเกียหุนไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไปคักเป่าเทียมพลันเข้าใจในบัดรดนถึงกับเจ็บปวดใจครุ่นคิดขึ้นเนง็กหลงท่านเข้าใจบุตรชายตัวเองผิดไปแล้วในความเจ็บปวดใจเป่าเกียหุนวางต้นโสมลงในหลุมเล็กๆที่ขุดไว้จากนั้นกลบดินลงไปขณะเดียวกันร่างน้อยๆของเป่าเกียหุนพลันสถานอย่างรุนแรง จากนั้นล้มลงกับพื้นเหตุแปลเปลี่ยนนี้เหนือความคาดหมายคักเป่าเทียนยามนั้นไม่ขบคิดใรกล้ครวนถลันออกจากหลังพุ่มไม้อบอุ้มเป่าเกียหุนเอาไว้เห็นเด็กผู้นี้หน้าเขียวคล้ำปากขาวซีดร่างกับร้อนลวกเลาอาักขีสิ้นสติสมประดีไปแล้วเป่าเกียหุนบากบันไปค้นหาต้นโสมพอกลับถึงบ้านก็ประสบเหตุจำพรากนิรันต์ต่อให้หัวใจน้อยน้อย,นอยทนทานรับได้ แต่สังขารร่างกายจะอย่างไรยังเป็นเด็กชายเยาววัยดังนั้นเขาล้มป่วยแล้วคักเป่าเทียนมองดูผืนดินอ่อนร่วนบนพื้นกองนั้นพลันทอดถอนรำพึงว่าบางครั้งคนที่ปวดร้าวรันทดไม่แน่ว่าต้องหลั่งน้ำตาเง็กลงเหตุใดท่านจวบจนตายยังบังคับเรียกร้องหยดน้ำตาจากบุตรชายของตัวเองทางหนึ่งทอดถอนรำพันทางหนึ่งอบอุ้มร่างเป่าเกียหุนเดินทางกลับไป แสงอรุณาสาดลอดเข้าห้องหับรูปไหลพวงพักเป่าเกียวหุนอย่างแผ่วเบาเขาลืมตาขึ้นช้าๆจากนั้นพบว่าคักเป่าเทียนนั่งอยู่ข้างเทียงกำลังเช็ดหยาดเหงื่อบนหน้าผากให้เก่เขาคักเป่าเทียนความจริงมีสีหน้าอิดโรยพอเห็นเป่าเกียวหุนฟื้นคืนสติมาก็ปลุกปลอบสมาธิเข็นรอยยิ้มอันอบอุ่นขึ้นถามว่าเจ้าฟื้นแล้วเป่าเกียวหุนยังคงไม่ตอบคำ เพียงคิดใช้มือยันกายขึ้นตลอดทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงจำต้องล้มระทวยลงบนเตียงคักเป่าเทียนยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามีต้องร้อนรุ่มเจ้าสลบสลายไปหนึ่งวันเมื่อครู่หมอเพิ่งมาป้อนยาให้แก่เจ้ายังคงนอนพักผ่อนอีกครู่หนึ่งเถอะเป่าเกียวหุ้นกลับรวบรวมเรี่ยวแรงลุกขึ้นนั่งคักเป่าเทียนรีบยื่นมือประคองไว้ถามว่าเด็กเอ๋ยเจ้าทำอะไร เป่าเกียหุนเปล่งวาจาออกมาคำหนึ่งว่าไปนี่เป็นคำพูดคำที่สองของเป่าเกียรหุนที่คักเป่าเทียนได้ยินยามนั้นคักเป่าเทียนถามว่าเจ้าใหญ่ต้องไปเป่าเกียรหุนกล่าวคำพูดประโยคที่สามว่ามารดาตายแล้วในที่สุดคักเป่าเทียนเข้าใจความหมายของเด็กผู้นี้เป่าเกียรหุนเข้าใจว่าเพราะมารดาตัวเองจึงสามารถอาศัยอยู่ในตระกูลคัก ตอนนี้เง็กหลงตายแล้วตระกูลคักไม่มีเหตุผลที่เลี้ยงดูเขาอีกดังนั้นจึงต้องจากไปคักเป่าเทียนกล่าวอย่างเฉืยชาว่าเจ้าไม่ต้องไปเจ้าเป็นบุตรชายของเราวันเดียวเท่ากับเป็นบุตรชายของเราชั่วชีวิตตราบใดที่เราคักเป่าเทียนยังมีชีวิตอยู่ตึกตระกูลคักจะเป็นบ้านของเจ้าตลอดไปเกียกักเจ้าเข้าใจหรือไม่เป่าเกียวหุนจับจ้องมองคักเป่าเทียน ้ายกับจะมองทะลุถึงหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งหัวใจที่อุ่นระอุของคักเป่าเทียนเปรียบเสมือนแสงร่ำไรในความมืดคักเป่าเทียนพบว่าเขาใบหน้าของเด็กผู้นี้ไม่เย็นชาเช่นการก่อนอีกจึงกล่าวเรายังทราบว่าสองวันที่เจ้าหายสาบสูญเคยขึ้นเขาไปขุดหาต้นโสมเจ้าฝังมันอยู่ใต้ต้นเอียงดวงตาของเป่าเกียรหุนเป็นประกายวูบหนึ่ง คักเป่าเทียนกล่าวสืบต่อมาว่าผู้คนทั้งหมดเห็นว่าเจ้าไร้ซึ่งมนุษยธรรมแต่เรากลับภาคภูมิใจที่มีบุตรชายเช่นนี้คนหนึ่งทั้งสองสบตากันคักเป่าเทียนพบว่าหิมะน้ำแข็งในดวงตาโปเกียหุนเริ่มละลายหัวใจของเขาก็อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมทุกประการสามารถ,ถถ่ายทอดผ่านกระแสจิตถึงกันน่าเสียดายที่พริบตานั้น น้ำแข็งเย็นชั้นหนึ่งเคลือบคลุมดวงตาของโปเกียหุนอีกราตัวเขาแม้อยู่ใกล้เคียงแค่เอื้อมแต่จิตใจค้ายอยู่ใกล้ถึงขอบฟา้ากายที่อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมสัมผัสถึงใจนั้นอยู่ไกลลิบลับสุดขอบฟา้าคักเป่าเทียนปฏิบัติตามคำพูดที่ให้ไว้นับแต่นั้นให้ความเอื้ออารแก่เป่าเกียหุนกว่าเดิม เป่าเกียหุนยังคงปฏิบัติตัวเช่นการก่อนท้ายกับไม่ว่าคักเป่าเทียนภาคเพียนเปลี่ยนแปลงเขาอย่างไรเป่าเกียหุนยังปราศจากจิตหวั่นไหวมีแต่คักเป่าเทียนรับรู้ว่าความชาาเย็นในดวงตาของเด็กผู้นี้เริ่มลดน้อยถอยลงสร้างความภาคภูมิใจแก่เขาอยู่บ้างแต่สําหรับกับผู้อื่นในตระกูลคักเป่าเกียหุนยังคงเงียบขรึมไม่พูดจาดังเดิมเพราะเหตุนี้งอกกักกับทงกัก ตั้งข้อรังเกียจต,ต่อท่าทีนี้ของเขามีอยู่ครั้งหนึ่งคักเป่าเทียนสอนเพลงกระบี่ให้แก่บุตรชายทั้งสองจากนั้นกำชับให้ทั้งสองพี่น้องฝึกซ้อมเพลงกระบี่ตัวเองปลีกตัวไปสะสางเรื่องราวภายในตึกงอกกักกับทงกักมีนิสัยเกียจคร้านปัญญาพื้นเพธรรมดามาดว่าคักเป่าเทียนเพียงสอนเพลงกระบี่ตระกูลคักขั้นพื้นฐานให้แต่สองพี่น้องยังไม่อาจเรียนรู้ ยามนี้คักโป้เทียนพอจากไปทั้งสองก็สุดนั่งลงไม่ฝึกซ้อมต่องอก,กักสอดสายสายตามองพบเห็นโป่เกียวหุนยืนอยู่ที่ห่างไปพลันบังเกิดความคิดกลั่นแกล้งขึ้นกล่าวกับทงกักว่ายีต่ตีขวดน้ำมันยืนอยู่ทางด้านนั้นทงกักกล่าวว่าใช่แล้วทุกครั้งที่บิดาสอนเพลงกระบี่แก่พวกเรามันมักแอบดูอยู่ที่ห่างไปงอกกักโน้มหน้าไป กระซิบกระซาบที่ข้างหูทงกักทงกักรับฟังจนพงกศีรษะเห็นพ้องจากนั้นงอกกักกวักมือตะโปกเกียวหุ้นเรียกหาว่านี่เด็กไฟตำเจ้าเข้ามาเขาวางแผนการไว้ใช้คำพูดกระตุ้นให้เป่าเกียวหุ้นเดินเข้ามาเป่าเกียวหุ้นรับฟังจนชาชินหามีปฏิกิริยาใดไม่สองพี่น้องได้จะถือกระบี่ไม้กระโดดปราดไปเบื้องหน้า จอกระบี่ใส่โปเกียหุนงอกกักกล่าวข่มขู่ว่าขวดน้ำมันหน้าตายทุกวี่วันเจ้าแอบดูพวกเราฝึกซ้อมกระบี่ที่แท้มีเจตนาใดโปเกียหุนครานที่จะสนใจสองพี่น้องหันกายหมายจากไปงอกกักสะอึกกายไปขวางหน้าไว้ร้องว่าคิดจากไปไม่ง่ายไดวันนี้เราสองพี่น้องคิดทดสอบดูว่าเจ้ามีความสามารถพิเศษอันใดก่าวพลางยกกระบี่ไม้เสมออก ตั้งท่าท้าสู้ต่อเป่าเกียหุนเป่าเกียหุนกระทั่งเหลือบแลยังไม่เหลือบแลอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนเป็นเดินไปอีกทางหนึ่งงอกกักตาวาดด้วยโทสะว่าเดรัจฉานน้อยกับเพกเฉยต่อการท้าทายของเราหรือว่ารับประทานหัวใจเสือมาขาดคําไม่สนใจว่าในมือเป่าเกียหุนมีกระบี่ไม้หรือไม่เสือกระบี่แทงใส่ก้างหลังอีกฝ่ายหนึ่งเป่าเกียหุนแม้ไม่เคยร่ำเรียนฝีมือมาก่อน ยังถลันหลบเลี่ยงตามสัญชาติยานถ้าถลันหลบนี้กลับรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่เหนือขีดความสามารถของเด็กชายอายุเก้าขวบผู้หนึ่งงอกกักคาดคิดไม่ถึงว่าเป่าเกียวหุ้นแตกต่างจากเมื่อสามปีก่อนเรากับคนละคนต้องกล่าวอย่างคุณเคืองว่าเจ้าเพียงโชคดีที่หลบรอดได้ลองรับเราอีกกระบีกล่าวพลางกรีดกระบี่เป็นรูปครึ่งวงโค้งลอยตัวเข้าหาอีกกรา งอกกักฝึกซ้อมท่วงท่านี้นับครั้งมิท้วนมีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นลงมือด้วยความรวดเร็วรุนแรงกว่าเดิมคำนวณตำแหน่งเป้าหมายแม่นยำกว่าเดิมโตเกียวฮุนไม่สามารถถลันหลบอีกยามรีบร้อนยื่นมือหักกิ่งไม้แห้งบนต้นไม้ต่ำเตี้ยที่ข้างกายใช้กิ่งไม้แห้งเข้าต้านปะทะเสียงเพี้ยคำหนึ่งกิ่งไม้แห้งใช้ออกท่านเวลายับยั้งสภาวะกระบีของงอกกักไว้ได้ งอกกักงงงานวูบหนึ่งจึงร้องว่านี่มิใช่เพลงกระบี่ที่บิดาสอนให้แก่พวกเราหรอกหรือเจ้าขโมยร่ำเรียนจริงๆก่าวพลางสะบัดฟาดฟันออกอีกกระบี่ท่ากระบี่นี้รูปกระชับพึ่งพาพละกำลังงอกกักถือดีว่ามีอายุสูงวัยกว่าโปเกียหุนสมควรมีเรี่ยวแรงมากกว่าต่อให้โปเกียหุนรับกระบวนท่านี้ไว้ได้ก็ต้องถูกกระแทกจนกิ่งไม้แห้งหลุดจากมือ มิคาตเป่าเกียหุนวกกิ่งไม้แห้งเสือกปราดก,กับใช้ออกด้วยเพลงกระบี่เดียวกันต้านทานรับไว้ทวงท่ากระบี่ของทั้งสองพอพเผชิญพบกันงอกกักกลับถูกกระแทกกระบี่ไม้ลุดจากมือคราครั้งนี้ทั้งสองใช้ออกด้วยท่ากระบี่เดียวกันดังนั้นพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงออกมาเป่าเกียวหุนยังมีความสำเร็จเหนือล้ำกว่างอกกักขั้นหนึ่งเป่าเกียวหุนไม่ได้ฉวยโอกาสลุกล่ เพียงจ้องมองอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเย็นชางอกกักอับอายจนแทบช้ำแรกพระส,สุธาหลบหนีถึงกับกลายเป็นเดือดดานเก็บกระบี่บุกเข้าหาใหม่ถงกักเห็นผิดท่าควงกระบี่ไม้เข้าร่วมวงต่อสู้กลุ่มรุมใส่เป่าเกียหุนอีกผู้หนึ่งเป่าเกียหุนแม้เรียนรู้ท่ากระบี่ได้เองอยู่ท่าสองท่าแต่เจยงไรไม่เคยฝึกกระบี่มาก่อน หากเป็นคู่ต่อสู้คนเดียวสามารถรับมือได้แต่เมื่อถูกกลุ่มรุมจากศัตรูสองคนต้องหนักมือกินแรงขึ้นมาทงกักพลันฉกฉวยช่องว่างสืบเท้าแทงกระบี่ไม้ใส่ลำคอเป่าเกียวหุนเป่าเกียวหุนกำลังใช้กิ่งไม้ปัดป่ายสภาวะจู่โจมของงอกกักไม่ทันวกมือกลับมาได้แต่ยกแขนต้านทานกับกระแทกกระบี่ไม้ของทงกักหักสะบั้นเสมอดด้ทงกักไหนเลยคาดคิดว่า ตี๋ยาวไยมีพระกำลังถึงเพียงนี้ยามกระทันหันถือกระบี่หักยื่นตะลึงลานงอกกักที่ด้านข้างพลันชวยโอกาสที่เป่าเกียวหุนแบ่งแยกสมาธิไปลงมือทําร้ายซ้าเติมวกกระบี่ทิ่มแทงใส่ดวงตาของอีกฝ่ายหนึ่งมาดว่าสิ่งที่งอกกักถืออยู่ในมือเพียงเป็นกระบี่ไม้แต่หากทิ่มแทงถูกดวงตาข้างขวาของเป่าเกียวหุนต้องบอดไปแน่นอน เห็นแน่ชัดว่าโปาเกียหุ้นไม่ทันหลบหลีกรอดพ้นทันปรากฏหินเล็กๆก้อนหนึ่งพุ่งฝ่าอากาศมาถึงกระบี่ไม้ถูกก้อนหินกระแทกหักเป็นสองท่อนขณะเดียวกันเงาร่างสูงตระงานสายหนึ่งพุ่งปราดมาดุดเกาทันงอกกักกับทงกักยังไม่ทันเห็นชัดตาว่าผู้มาเป็นใครใบหน้าก็ถูกคนผู้นั้นตบฉาดฉาดใส่สี่ห้าครั้งกระบี่หักพลอยร่วงลงสู่พื้น ผู้มากับเป็นคักเป่าเทียนคักเป่าเทียนย้อนกลับมาตั้งแต่แรกประจบกับพบเห็นบุตรชายทั้งสองกับลูกเลี้ยงลงไม้ลงมือกันด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าเปาเกียหุนมีฝีมือถึงขั้นใดจึงยืนดูอยู่ด้านข้างยามนี้ค่อยเลิกคิ้วถลึงตาตะหวาดว่าเดรัจฉานใช้พวกมากเข้ากลุ่มรุมแม้ได้ใช้ก็ไม่น่าภาคภูมิที่แล้วมา เราถ่ายทอดบอกวิถีทางกระบี่ต่อพวกเจ้าอย่างไรงอกกักกับทงกักถูกบิดาตบจนศีรษะมึนงงตาพร่าพรายแต่แรกยามนี้พอถูกตวาดตำหนิหลวนก้มศีรษะสงบปากคำไว้ใส่หัวไปเราไม่ต้องการเห็นหน้าพวกเจ้าอีกคักเป่าเทียนตวาสสำทับงอกกักกับทงกักไหนเลยกล้ารั้งอยู่พากัล่าถอยจากไปคักเป่าเทียนเหลียวดูว่า เป่าเกียวหุ้นใช่รับบาดเจ็บหรือไม่ค่อยพบว่าข้อแขนที่เป่าเกียวหุ้นใช้ต้านทานกระบี่ไม้ของทงกับหาเป็นไยไม่ดังนั้นคลายใจลงจากนั้นห่วงสมองปรากฏท่าร่างและเพลงกระบี่ที่เป่าเกียวหุ้นใช้ต่อสู้กับปุตรชายทั้งสองของเขาขึ้นหวนถึงเด็กชายผู้นี้เพียงยืนดูอยู่ด้านข้างก็มีความสำเร็จถึงขั้นนี้ถึงกับบังเกิดความนิยมชมชื่นขึ้นชมเชยว่าเกียกั ดูท่าเจ้ามีพรสวรรค์ในการฝึกฝีมือมีหน้าเล่าปราดแรกที่เราพบเห็นเจ้าก็รู้สึกว่าเจ้ามีบุคลิก,กภาพพิเศษเฉพาะชนิดหนึ่งเปาเกียวหุนแม้ได้ยินคำชมเชยแต่บนใบหน้าปราศจากวี่แววความยินดีแม้แต่น้อยคักเป่าเทียนก็ไม่ถือสากล่าวว่าหากแม้นเจ้าต้องการนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะถ่ายทอดเพลงกระบี่ตระกูลคักแก่เจ้าอาศัยมันสองพี่น้อง ไม่มีภูมิปัญญารับการถ่ายทอดมีแต่เจ้าจึงสามารถล่อหล,ลอมรองรับเพลงกระบี่ตระกูลคักได้จนหมดสิน้นเขาหยิบยื่นข้อเสนอด้วยความกระตือรือร้นมุ่งหวังว่าเด็กผู้นี้ตบปากรับคำมิคาดเป่าเกียรหุนเพียงกวาดมองเขาแวบหนึ่งจากนั้นหันกายไปคักเป่าเทียนร้อนใจขึ้นมาตหวาดเรียกรังว่าหยุดไว้เป่าเกียร์หุนหาได้หยุดชะงักลงไม คักเป่าเทียนยามร้อนรุ่มบังเกิดไหวพริบพันกล่าวว่าเกียกากเราจำได้ว่าเจ้าเคยบอกว่าไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นใจเจ้าทำได้หรือคำพูดนี้ได้ผลเป่าเกียหุนชะงักเท้าลงแต่ยังไม่เหลียวหน้ากลับมาคักเป่าเทียนกล่าวว่าคนผู้หนึ่งมีท่าทะนงนับว่าไม่เลวอยู่แต่หากไม่มีพลังฝีมือไร้ซึ่งความสามารถ อย่างนั้นเมื่อเผชิญอุปสรรคภัยอันตรายยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นรับความเห็นใจจากผู้อื่นคำพูดนี้จี้ถึงใจดำเป่าเกียรหุ้นแม้ยังไม่เหลียวหน้ากลับแต่ร่างของเขาสั่นสะท้านขึ้นมาคักเป่าเทียนทราบว่าเด็กผู้นี้ยากที่จะหวันไหวใจได้จึงกล่าวสืบต่อโดยเฉพาะเจ้าเจ้ามีนิสัยโดดเดี่ยวพิกลไม่มีสหายไม่มีญาติสนิท มีแต่เราผู้เป็นบิดาที่ไม่ใช่บิดาเรายามมีชีวิตสามารถดูแลเจ้าคุ้มครองเจ้าแต่หลังจากที่เราตายแล้วเจ้าจะทำอย่างไรเป่าเกียหุนรักษาอาการนิ่งเงียบไว้คักเป่าเทียนกล่าวอีกว่าเราทราบว่าเจ้ามีนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมรับบุญคุณผู้อื่นเราชื่นชมต่อนนิสัยใจคอของเจ้านี้ยิ่งชื่นชมต่อภูมิปฏิพานของเจ้า จึงคิดถ่ายทอดเพลงกระบี่ตระกูลคักให้แก่เจ้าทั้งนี้เพราะเราต้องการให้เจ้าในภายหน้าสามารถคุ้มครองตัวเองเป่าเกียหุนยังคงนิ่งเงียบงนันคักเป่าเทียนเปลืองคารมไม่น้อยยังไม่สามารถโยกคลอนจิตใจเป่าเกียหุนต้องบังเกิดความท้อใจอยู่บ้างกล่าวยังอับจนปัญญาว่าเราทราบว่าเจ้าไม่ชมชอบพูดจาดังนั้นหากเจ้าต้องการฝึกปลือเพลงกระบี่ตระกูลคัก ก็ไม่ต้องกล่าวมากความขอเพียงเหลียวหน้ากลับมาหากไม่ต้องการเจ้าก็กลับห้องไปเถอะเขาเองอดคาดเดาไม่ได้ว่าเป่าเกียวหุนที่แท้จะเหลียวหน้ากลับมาหรือไม่เขาพลันได้รับคำตอบในบัด,ดนี้เพราะเขาเห็นใบหน้าของเป่าเกียวหุนและเห็นดวงตาของเป่าเกียวหุนดวงตาคู่นั้นยังคงเย็นชาราวน้ำแข็ง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป่าเกียหุ้นเริ่มฝึกปรือเพลงกระบี่ตระกูลคักกับคักเป่าเทียนเป่าเกียรหุ้นยังคงไม่พูดไม่จาทุกครั้งที่ฝึกกระบี่เพียงสดับฟังคักเป่าเทียนอธิบายเคล็ดความใช้กระบี่ชมดูคักเป่าเทียนแสดงท่าเพลงกระบี่ออกมามีอยู่หลายคราที่คักเป่าเทียนแสดงท่ากระบี่ครั้งเดียวเป่าเกียหุ้นก็ไร้รำตามได้ หลังจากนั้นคักโปเทียนสอนให้หล่อหล,อ,ลอมเคล็ดกระบี่ไว้ในเพลงกระบี่โปเกียวหุนแม่ยาววัยแต่ภูมิปฏิพาน์ที่เรียนรู้หาเป็นรองผู้ที่ฝึกกระบี่มาสิบปีไม่ยังมีจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือความเด็ดเดี่ยวไม่ลดละทุกวี่วันโปเกียวหุนจะหมั่นเพียรฝึกกระบี่แม้แต่ตอนที่คักโปเทียนต้องเดินทางไกลยังคงฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยไม่ว่างเว้นไม่ขายกับบุตรชายทั้งสองของเขาที่เกียกรครรานไม่เอาใจใส่ ดังนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งปีเป่าเกียหุนก็รีบสืบทอดคลิปวิชาเพลงกระบี่ตระกูลคักจนหมดสิน้นเพียงแต่พลังลมปราณยังอ่อนได้เท่านั้นตอนนั้นเป่าเกียหุนมีอายุเพียงสิบปีคักเป่าเทียนบังเกิดความพึงพอใจที่ถ่ายทอดเพลงกระบี่ตระกูลคักให้แก่เป่าเกียหุนแต่เขายังมีข้อกลิงรงประการหนึ่งทั้งนี้เพราะเขาพบว่าภายใต้ดวงตาที่เย็นชาของเป่าเกียหุน ทอแววดุร้ายชนิดหนึ่งแววอันดุร้ายนี้คล้ายสั่งสมจากความคับแค้นมานานปีสักวันหนึ่งต้องปะทุออกมาราวภูเขาไฟเมื่อถึงเวลานั้นเด็กผู้นี้ต้องบังเกิดความคิดฆ่าฟันอย่างรุนแรงมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่คักเป่าเทียนฝึกซ้อมเพลงกระบี่กับเป่าเกียรหุ้นต้องกล่าวว่าเกียรกากเป้าหมายกระบี่คือเมตตาคุณธรรมเป็นหลักจุดประสงค์เพื่อช่วยคนปกป้องตัวเอง หวังให้เจ้าสามารถรับปากเราภายหน้าเดภายหน้าอย่าได้ใช้เพลงกระบีตระกูลคักฆ่าคนโดยพะละกาลเขากล่าวเช่นนี้เพียงมุ่งหวังว่าภายภาคหน้าหากเป่าเกียวหุนประสบความสำเร็จในเชิงฝีมือต้องสะกดข่มความดุร้ายในอกอย่าได้สังหารคนไร้ความผิดเป่าเกียวหุนไม่ตอบคำและไม่ได้สัส่นศีรษะคักเป่าเทียนทราบว่าหากเด็กผู้นี้ไม่สัส่นศีษะเท่ากับยอมรับแล้ว ซึ่งความจริงเขาพบว่าใต้ดวงตาเย็นชาของโป๋เกียรหุ้นมิใช่เป็นสำนึกเย็นเยียบทั้งสิน้นหากแต่เด็กผู้นี้ไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเท่านั้นบิดาของเด็กผู้นี้เสียชีวิตแต่แรกมารดาของเขาแค้นเขายามนั้นเขายังต้องฝากตัวอยู่ใต้ชายคาบ้านผู้อื่นชีวิตน้อย,อยไม่ได้รับอาหารและความเห็นอกเห็นใจแม้แต่น้อยเด็กผู้นี้ต้องการความเห็นใจมากกว่าผู้ใดแต่เขาผ่านไม่ต้องการความเห็นใจจากผู้อื่น ชาานาน่างเป็นเด็กที่น่าเวทนานักคักโปเทียนรอบตั้งใจว่าตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่ของบิดาให้การอบรมเลี้ยงดูและสนับสนุนเกื้อกูลเด็กชายผู้เดียวดายนี้ให้โปเกียวหุนดำรงชีวิตเช่นผู้คนทั่วไปแต่ว่าเด็กที่พิเศษเฉพาะต้องมีชะตาแตกต่างกับผู้คนทั่วไปทุกประการล้วนไม่อาจหลุดพ้นได้เมฆาเคลื่อนคลอยไม่จีรังเรื่องราวทั้งโลกเป็นอนิจจังยิ่งกว่า ในที่สุดชะตากรรมอันเลวร้ายเยื่อนกลายวันนั้นคักเป่าเทียนตรวจดูความเรียบร้อยภายในตึกทั้งนี้เพราะสามวันให้หลังจะเป็นงานวันเกิดของเขาขณะที่ทุกผู้คนมีงานวุ่นวายประตูใหญ่ที่หลอมจากเหล็กอันหนาหนักของตระกูลคักทันถูกเท้าข้างหนึ่งเตะเปิดออกเจ้าของเท้าข้างนี้กับเป็นคนขาเป๋ข้างหนึ่งคนที่บุกรุกเข้ามารูปร่างอ้วนฉุ เทา้าสายพิการบริเวณเท้าขาดจัดทำไม้เท้าเหล็กทดแทนคนกระโดดปราดเข้ามาดูไปขายสุกรที่กระโดดได้ตัวหนึ่งคักเป่าปเทียนชมดูจนขมวดคิ้วถามว่าพี่ท่านนี้ฉไหนทลายประตูบุกรุกเข้ามาโดยไม่เชื้อเชิญตัวประหลาดนั้นหัวร่อเฮะ,ฮะก่ลาวว่าเราตัวเอี้ยเป็นเล่ายี่อันดับสองของเรียกเอี่ยมสงไกรฉา,ายาเชียซื่อ มุสิกแดงได้รับคำสั่งหงป่าหงปังจูผู้นำแท่หงผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรให้มาแจ้งข่าวคักโปเทียนพอได้ยินชื่อหงป่าสีหน้าพันแปลเปลี่ยนไปกับกลายเป็นเขียวคล้มหลายปีมานี้ค่ายพักอันยิ่งใหญ่ในบูลิมขนาดน,นามทีแอหวยสมาคมใต้ล่าผู้นำสมาคมมีนามว่าหงป่าตามคำร่ำลือตอนแรกที่เขาผุดขึ้นในยุทธจักร ก็มีใจทะเยอะทะยานคิดครองความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดังนั้นเปลี่ยนชื่อแปลงแซ่เป็นหงป่าโดยที่ชื่อแซ่แท้จริงไม่กระจ่างชัดหงเป็นแซ่แปลได้ความว่าผู้กล้าป่าแปลว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหงป่าลิดรอนเข็นฆ่าผู้ที่ตั้งตัวเป็นอริกับตนทั้งยังเกลีย้ยกล่อมกว่าต้อนชาวยุทธจักรเข้าเป็นพวกเสริมสร้างขุมกําลังของตัวเองเพื่อตั้งประจันกับขุมกําลังอีกขุมหนึ่งในยุทธจักร นามบอ่อสงเสียนครไร้ทัดเทียมคิดไม่ถึงหงป่าจะมุ่งเป้าหมายมายังตึกตระกูลคักคักโปเทียนระง,งับสติแล้วถามว่าแจ้งข่าวอันใดหงปังจูมีคำสั่งให้ตึกตระกูลคักสวามิภักดิ์เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมใต้ล่านับตั้งแต่นี้จงรักภักดีต่อหงปังจูไม่เสื่อมคลายไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นเป็นอย่างไรเคนฆ่าทำลายล้างตึกตระกูลคัก มีให้หลงเหลือแม้สัตว์เลี้ยงคักเป่าเทียนแค่นหัวร่อยังเย็นชากล่าวโดยไม่คบคิดว่าประเสริฐท่านกลับไปบอกต่อหงป่าว่าตึกตระกูลคักไม่ช่วงชิงกับผู้คนไม่ต้องการถูกม้วนเข้าสู่วังวนแห่งอำนาจในยุทธจักรยิ่งไม่ยอมรับการเกลี้ยก,กล่อมให้สวามิภักดิ์จากพวกท่านหมายความว่าท่านไม่ดื่มสุราคาระวะดื่มแต่สุราจับกรอกแล้วคักเป่าเทียนไม่ตอบคำ สีหน้าปรากฏแววทะนงองอาจขึ้นมุสิกแดงขั้นหัวร่อเฮะ,ะก่ลาวว่าบิดาจะทดสอบดูก่อนว่าท่านผู้นี้มีความสามารถปานใดเสียงขาดคำยกมือแกรงลมปราณกระแทกใส่คักเป่าเทียนคักเป่าเทียนเห็นฝ่ายตรงข้ามเตะประตูเหล็กของตึกตระกูลคักเปิดออกในเท้าเดียวแสดงว่ามีกำลังภายในกล้าแข็งไหนเลยกล้าชะล่าใจรีบกระโดดหลบเลี่ยง ฝ่ามือของมุสิกแดงจึงกระแทกใส่โต๊ะกลมที่ข้างกายเสียงโครมคราหนึ่งโต๊ะกลมถูกกระแทกแหลกสลายเศษผงพร้อมด้วยเปลวไฟแตกกระจายออกรอบข้างสร้างความแตกตื่นแกบ่บรรดาบ่าวไพร่หญิงรับใช้จนตเตลิดหนีวุ่นวายเรียกเอี่ยมซิงเจียฝ่ามือเปลวอักขีคักเป่าเทียนอุทานด้วยความตระหนกออกมามุสิกแดงแหงหน้าหัวรอตวัดสองมือกราดฟาดออกอีกกราบ คักเป่าเทียนอาศัยกระบี่สร้างชื่อเสียงไม่ถนัดจัดเจนเพลงฝั่ามือยามนี้ไม่ได้พกพากระบี่ติดตัวได้แต่ลบซ้ายเลี่ยงขวาเป็นพนลวัลทั้งสองหนึ่งจู่โจมหนึ่งรุกไล่ต่อสู้ถึงหน้าตึกในยามนั้นประจบประกฏเงาร่างเล็กๆสายหนึ่งเดินออกจากประตูตึกในคักเป่าเทียนเหลือบแลเห็นเงาร่างนั้นกลับเป็นโปเกียหุนต้องใจหายวาบร้องบอกว่าเกียกากรีบลบ เป่าเกียร์หุนขายไม่ได้ยินกลับเดินมาทางด้านนี้มุสิกแดงได้ยินคักโปดเทียนร้องห้ามปรามเด็กผู้หนีทราบว่าทั้งสองต้องมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาหากกล้าคุมเด็กชายไว้อาจสามารถบีบคั้นคักโปดเทียนยอมจำนนดังนั้นเปลี่ยนแปลงเป้าหมายพลิกแพลงจากฝ่ามือเป็นกรงเล็บตะปบใส่เป่าเกียร์หุนเป่าเกียร์หุนกลับไม่แตกตื่นหล่นลานพลิกมือที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังเสือกส่งไปเบื้องหน้าในมือยังถือกระบี่สั้นเล่มหนึ่ง จ้วงแทงใส่ตำแหน่งหัวใจของมุสิกแดงท่วงท่านี้เป็นกระบวนท่าในเพลงกระบี่ตระกูลคักนามทั้งขี้หวยตึงลมตีกลับลำไส้มุสิกแดงคาดคิดไม่ถึงว่าเด็กชายอายุสิบขวบผู้นี้พลันใช้กระบี่ยิ่งคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามมีความเยือกเย็นถึงเพียงนี้ยามแตกตื่นตะลึงลานรีบพลิกตัวหลบเลี่ยงดีที่เป่าเกียวหุนมือสั้นกระบี่สั้น มุสิกแดงค่อยหลบลอดจากกระบวนท่านี้ยังหวุดหวิดแต่ปกเสื้อยังถูกกรีดขาดมีสภาพทุลักทุเลไม่น้อยแต่มุสิกแดงจะอย่างไรเป็นชนชัญญ้นยอดฝีมือมีไหวพริบรับเหตุเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพอทรงกายมั่นก็ใช้พลังฝ่ามือเปลวอักคีกระแทกใส่น้าผาาของเปเกียวหุนเปเกียวหุนยังเป็นเด็กชายยาววัยพอจู่โจมพลาดเป้าย่อไม่ทันพลิกแพงกระบวน่ารวดเร็วเท่ามุสิกแดง เห็นแน่ชัดว่าต้องถูกฝ่ามือนี้ฟาดศีรษะน้อยๆแหลกเละแล้วทันใดเงาร่างสูงตรหง่านสายหนึ่งทลันเข้ามาขวางอยู่เบื้องหน้าโป่าเกียวหุ้นกับเป็นคักโป่าเทียนคักโป่าเทียนทราบความร้ายกาจของฝ่ามือเปลวอักคีความจริงไม่คิดปะทะหักหานกับมุสิกแดงตั้งใจล่าถอยกลับเข้าห้องหยิบฉวยกระบี่มารับศึกแต่ยามนี้เห็นชีวิตเป่าเกียวฮุนแขวนอยู่บนเส้นได้ ยามร้อนรุ่มใจไม่คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองเสนอร่างเข้ามาต้านรับสองฝ่ามือนี้แทนเสียงโครมคราหนึ่งพลังฝ่ามือเปลวอัคคีฟาดใส่ซวงอกคักเป่าเทียนอย่างถนัดถนีมุสิกแดงหน้าแปลเปลี่ยนไปกับถูกพลังสะท้อนกระแทกถอยไปร่วมหนึ่งวาคักเป่าเทียนปักหลักยืนหยัดไม่เคลื่อนไหวที่ปกเสื้อประดับด้วยรอยฝ่ามือไหมเกรียมสองรอยผ่านไปเนิ่นนาน มูสิกแดงค่อยสะกดเลือดลมในอกลงจับจ้องมองเป่าเกียหุนที่ยืนอยู่ทางด้านหลังคักเป่าเทียนหอบหายใจคำหนึ่งกล่าวว่าเด็กร้ายกาดที่ขับขันไม่หล่นหลานคิดไม่ถึงตระกูลคักมีอัจฉริยะหนุ่มเช่นนี้คักเป่าเทียนรักษาบุคลิก,กภาพของมือกระบี่ไว้กล่าวว่าบุตรชายเราเพียงเรียนรู้เพลงกระบี่ตระกูลคักโดยผิวเผินเชียเฮียท่านพี่แดงออมมือให้แล้ว มุสิกแดงกล่าวว่าท่านอย่าพึ่งลำพองครั้งหน้าบิดามาใหมา่จะมากับตัวก่อเราเมื่อถึงเวลานั้นสองประหลาดเปเลวอักคีผนึกกำลังต้องทำลายล้างตึกตระกูลคัดโดยราบคาบกล่าวจบสกิดไม้เท้าเหล็กกระโดดปราดจากไปคักโปาเทียนมองดูผู้บุกรุกจากไปไปหน้าพลันกับกลายเป็นเขียวคล้ำหน้าผากปรากฏหยาดเหงื่อเม็ดป้งๆไหลรินลงมาพลันยกมือกุมอ,อกเจ็บปวดจนคุกเข่าลง บรรดาบ่าวไพร่หญิงรับใช้พากันสะอึกเข้ามาประคองไว้กล่าวโดยพร้อมเพียงว่าเราเอีย้ยนายผู้เท่าไม่เป็นไรกระมังเป่าเกียวหุนกลับเงียบงันไม่ส่งเสียงเพียงจับจ้องมองรอยฝ่ามือบนปกเสื้อคักเป่าเทียนคล้ายกับรอยฝ่ามือทั้งสองนี้จึงคู่ควรให้เขามองดูสองฝ่ามือของมุสิกแดงรุนแรงยิ่งคักเป่าเทียนปิดห้องรักษาบาดเจ็บเป็นเวลาสองวันแล้ว สองประหลาดเปลวอัคคีเป็นมือสังหารขั้นแนวหน้าในยุทธจักรพี่ใหญ่ฉายาเพียงหกขังขาวฝึกเพลงดาบเปลวอคัคคีน้องรองฉายามุสิกแดงถนัดในการใช้ฝ่ามือเปลวอคัคคีนับตั้งแต่คนทั้งสองเข้าสังกัดสมาคมใต้ล่ายิ่งเหมิมเกริมลำพองฆ่าคนมากกว่าเดิมคราครั้งนี้คัดเป่าเทียนเผชิญการรุกรานโดยไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากไม่มีโอกาสใช้กระบี่ เพียงใช้ร่างต้านปะทะเป็นเหตุให้รับบาดเจ็บบอบช้ำแต่คักเป่าเทียนยังเชื่อมั่นในเพลงกระบี่ตระกูลคักเห็นว่าหากถือกระบี่มั่นต้องไม่พ่ายแพ้แกสองประหลาดเปเลวอัคคีปัญหาเฉพาะหน้าคือรักษาอาการบาดเจ็บบอบช้ำก่อนจะได้เตรียมการรับมือศัตรูผู้บุกรุกทั้งสองตอนที่มุสิกแดงจากไปใบหน้าเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำดังนั้นคักเป่าเทียนคาดการว่า มุสิกแดงรับบาดเจ็บหนักหนากว่าคาดว่าต้องใช้เวลารักษาตัวห้าหกวันเมื่อถึงเวลานั้นก็ล่วงเลยวันเกิดของเขาแล้วคักเป่าเทียนทางหนึ่งโคจรพลังรักษาบาดเจ็บทางหนึ่งกรุ่นคิดไคร่ครวพผันรู้สึกมีฝ่าม,มือคู่หนึ่งนวดเฟนแผ่นหลังเบาๆคักเป่าเทียนใจหายวูบจากนั้นพบว่าฝ่าม,มือคู่นั้นไม่มีเจตนาทำร้ายอาจบางทีตอนที่เขาโคจรพลังยังใช้ความคิดควบคู่กันไป เป็นเหตุให้มีคนเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวมาดแมนเป็นเช่นนั้นผู้มาเหยียบพื้นโดยไร้เสียงฝีเท้าแผ่วเบายิ่งฝ่ามือคู่นั้นนวดเฟ้นตามแผ่นหลังของคักโปเทียนสร้างความปลอดโปรง่งสบายแก่เขายังบอกไม่ถูกวิชานวดเฟ้นจุดนี้เป็นของตระกูลคักแต่บุตรชายของเขาทั้งสองสมองโง่ทึบไม่สามารถเรียนรู้มีแต่ลูกเลี้ยงของเขาคักโปเทียนฉุกใจคิด รวมรั้งพลังลมปราณเหลียวหน้ามองคนที่ด้านหลังกลับเป็นโปาเกียหุนเกียกากคักโปาเทียนเรียกหาคำหนึ่งรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้างนี่เป็นโปาเกียหุนที่เปลือกนอกเย็นชาเป็นโปาเกียหุนที่คักโปาเทียนมุ่งหวังรอคอยโปาเกียหุนยังคงไม่เอ่ยปากหันไปยกชามยาที่วางอยู่บนโตะยื่นส่งต่อคักโปาเทียนคักโปาเทียนรู้สึกเลือดลมพลุ่งพล่าน ขอบตาเปียกชุ่มอยู่บ้างถามว่าเด็กเอย๋ยยาชามนี้เป็นเจ้าต้มให้อยู่หรือเป่าเกียหุนผงกศรีษะรับคักเป่าเทียนยิ้มด้วยความตื้นตันใจยื่นมือรับชามนั้นมาดื่มลงไปยาเลิศรสขมแต่จิตใจของเขาวาบหวานยาชามนี้เป็นตัวแทนน้ำใจของเป่าเกียหุนในที่สุดคักเป่าเทียนพบว่า หิมะน้ำแข็งในดวงตาเด็กผู้นี้หลอมละลายทุกประการไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่อยบรรยายยามนี้โปาเกียรหุนกลายเป็นบุตรชายที่แท้จริงของเขาแล้วคักโปาเทียนไม่ต้องการหลังน้ำตาผู้ชาราต่อนหน้าเด็กน้อยเยาว์ไหวดังนั้นหลบสายตาของโปาเกียรหุนกล่าวว่าขอบใจเจ้าโปาเกียรหุนย้ำยิ้มไม่ตอบคำรอยยิ้มของเขาคล้ายลมละมุนในฤด,ดูเหมันไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาด แต่แล้วกลับปรากฏแกสายตาคักโปเทียมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เห็นรอยยิ้มของโปเกียหุนและอาจบางทีเป็นครั้งสุดท้ายโปเกียหุนคลายไม่ต้องการรบกวนการโคจรพลังรักษาบาดเจ็บของอีกฝ่ายหนึ่งจึงล่าถอยไปคักโปเทียมพลันกล่าวว่าเกียกักพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเราเราไม่ต้องการให้เจ้าซ่อนตัวอยู่ในห้องเชกเช่นหลายปีที่ผ่านมาหวังให้เจ้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า นั่งอยู่ในงานเลี้ยงให้เราแนะนำต่อญาติสนิทมิตรสหายว่าเราคักเป่าเทียนมีบุตรชายอันเลิศล้ำคนหนึ่งใจจริงส่วนลึกของคักเป่าเทียนที่แท้มีความหวังเพียงนี้เท่านั้นปเป่าเกียวหุนเงียบงันนิ่งนานในที่สุดผงกศีรษะรับเด็กที่โดดเดี่ยวพิกลผู้นี้สุดท้ายยินยอมเข้ารวมกลุ่มกับชุมชนแล้วคักเป่าเทียนปราบปลื้มประโลมใจยิ่ง ชั่วลัดนิ้วมือเดียวถึงงานวันเกิดของคักเป่าเทียนแล้วประตูตึกตระกูลคักได้รับการซ่อมแซมใหม่เช่นเดียวกับคืนที่คักเป่าเทียนแต่งงานใหม่เมื่อห้าปีก่อนยังคงจุดประทีปโคมไฟตกแต่งประดับประดายอย่างงามวิไลแขกเรือที่มาอวยพรไม่ใช่ชาวยุทธจักรหากแต่เป็นญาติสนิทมิตรสหายของตระกูลคักทั้งนี้พระคักเป่าเทียนไม่ชมชอบต่อสู้ชิงดีไม่ยินดีไปมาหาสู่กับชาวยุทธจักร เจ้าภาพคักเป่าเทียนต้อนรับขับสู้แขกเรือทั้งหลายเขาพึ่งทุเลาจากอาการบาดเจ็บรู้สึกกินแรงอยู่บ้างแต่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นรอยยิ้มจากใจจริงทั้งนี้เพราะวันนี้เขาจะให้แขกเรือทั้งหลายทราบว่าเขายังมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนามคักเกียกกักในความรีบร้อนวุ่นวายอ,าอพันรีบรุดมารายงานว่าเลาเอีย้ยเซียวเสียวเอีย้ยคุณชายน้อยคนเล็กหายหน้าไปแล้ว ว่าไเมื่อครูบ่าวนำเสื้อใหม่ชุดหนึ่งไปให้เสียวเสียวเอีย้ยผลัดเปลี่ยนค่อยพบว่าภายในห้องไร้ผู้คนคักเป่าเทียนระง,งับสติกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเราเชื่อมั่นเด็กผู้นี้เมื่อวานมันพงกศีรษะรับต้องไม่ตรบัดสัตว์คืนคำหกซอออกไปเบื้องนอกตามหาดูหกซอรับคำขณะจะเดินออกไปหาดูพลันปรากฏบ่าวไพร่สิบกว่าคนถูกจับโยนเข้ามาดุดว่าวขาดปาน เป็นบ่าวไพร่ที่ตายแล้วสิบกว่าคนแข่เรือทั้งหลายพลันพบเห็นบ่าวไพร่ทั้งหลายกลายเป็นซากศพชกเลือดต้องร้องอุทานด้วยความตื่นตระหนกคักปเทียนใจหายวูบเขาดูออกว่าบ่าวไพร่เหล่านี้ตายใต้เพลงดาบคนใช้ดาบทั้งรวดเร็วทั้งแม่นยำปลิดชีวิตบ่าวไพร่ในดาบเดียวยามนั้นเงาร่างสองสายปรากฏขึ้นที่หน้าประตูตึกหนึ่งในสองคือมุกสิกแดงซึ่งกราก่อนมาเกลี้ยก,กล่อมให้สวามิภักด์ อีกผู้หนึ่งหน้าตาสูบเซียวสองตามืดบอดแต่ฝีเท้าหนักแน่นมั่นคงแสดงว่าเป็นชนชั้นยอดฝีมือมุสิกแดงก้าวยาวเข้ามาก่อนแยกเคี้ยวหัวรอดต่อคักโปเทียนกล่าวว่าขออวยพรวันเกิดต่อคักจึงจูหัวหน้าตึกแทกคักน้ำเสียงแปรเปลี่ยนกับกายกล่าวว่าและแสดงความยินดีที่ตึกตระกูลคักถูกเลือดหลงังเสียงขาดคำตวัดสองมือแผ่พุ่งพลัง กระแทกกระทันใส่แขกเรือทั้งหลายพลังฝ่ามือเปลวอ,อักขีเกลี้ยกราดดุนแรงแขกเรือทั้งหลายก็ไม่รู้จักวิทยายุทธลมฝ่ามือพอกวาดใส่ร่างตามเสื้อผ้าร่างกายเกิดเพลิงไหมชั่วพริบตาปรากฏผู้คนไม่น้อยถูกอักขีเผาผลาญกายส่งเสียงแผดร้องไม่ขาดหูคักเป่าเทียนกระชากเสียงว่าพวกท่านมาหาเราผู้แทรคักอย่าได้ทำร้ายคนไร้ความผิดมุสิกแดงกล่าวว่า หงปังจูมีคำสั่งให้เข็นฆ่าล่าหลางตระกูลคักมิให้หลงเหลือแม้ตศสัตว์เลี้ยงวันนี้คนในตึกตระกูลคักจะไม่มีผู้ใดรอดชีวิตออกไปแม้สักคนเดียวคักโป่เทียนกว่าตาไปยังคนตาบอดนั้นถามว่าท่านนี้คงเป็นเพียงหกสิ่งแซท่านขังขาวที่มีนามสถานบูหลิมแล้วคนตาบอดนั้นแค่นหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าถูกต้องตามคำร่ำลือ ขังขาวเพียงฆ่าคนเพราะเงินทองไม่ทำร้ายคนไร้ความผิดใช่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงอย่างนั้นผู้แทรกคักค่อยวางใจขังขาวคงไม่ทำร้ายคนในที่นี้กระมังท่านผิดอีกแล้วคักเป่าเทียนงงงันวูขังขาวกล่าวสืบต่อผู้คนในที่นี้ล้วนมีค่าหัวหัวละสามพันตำลึงมุสิกแดงกล่าวเสริมขึ้นส่วนคักเป่าเทียนท่านมีค่าหัวสามหมื่นตำลึง คาดคำลอยตัวขึ้นโถมใส่กลุ่มคนอีกกราคักเป่าเทียนใจหายว่าชักกระบี่เข้าสกดัดขัดขวางอย่างไม่คิดชีวิตมิคาดขังข่าวที่ด้านข้างพันลงมือประกายดาบพุบขึ้นแวบหนึ่งคักเป่าเทียนเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของแขกเรือกลับถูกขังข่าวทำร้ายดาบหนึ่งเป่าเกียหุนกลับหมอบซุ่มอยู่บนเนินเขาเล็กๆห่างจากตึกตระกูลคักไม่ไกลเขากำลังรอรออย่างสงบ ความสามารถเฉพาะของเขาคือการรอนับแต่ลืมตาดูโลกเขารอคอยมาสิบปีเขาเฝ้ารอคอยบุคคลที่เข้าใจและห่วงใยเขาอย่างแท้จริงคนผู้นี้สามารถเป็นบิดาเป็นมารดาถึงกับเป็นผู้รู้ใจเป็นสหายในที่สุดเขารอจนพบพานบิดาเช่นคักโปเทียนวันนี้เขามารอคอยอีกสิ่งหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ทุกวีวันโป่เกียรหุ้นมักมานั่งอยู่บนสันเขาเล็กๆแห่งนี้เมื่อม่านวิการคลี่คลุมลงจะปรากฏสุนัขจิ้งจอกขาวปลอดตัวหนึ่งมาถึงสันเขาแห่งนี้ดังนั้นวันนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้ารอคอยมันปรากฏตัวสุนัขจิ้งจอกขาวตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่เขาคิดมอบต่อคักโป่เทียนขณะที่เขามอบสุนัขจิ้งจอกขาวตัวนี้ต่อคักโป่เทียนเขายังจะเรียกบิดา นี่เป็นคำบิดาคำแรกในชีวิตของเขาขณะที่เขาครุ่นคิดอย่างเคลิบเคลิม้มสุนัขจิ้งจอกขาวตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นแล้วมันเดินพลางหาอาหารพลางไม่ล่วงรู้ว่าเพศภายกลายมาถึงตัวทันใดมีดสั้นเล่มหนึ่งพุ่งควับออกจากในพงหญ้าพอดีปักใส่ท้องสุนักจิ้งจอกขาวตัวนั้นมันแผดเสียงร้องคำหนึ่งก็ล้มระทวยลงดิ้นรนอยู่หลายคราจากนั้นไม่ไหวติงอีก เป่าเกียร์หุนค่อยกระโดดออกจากพงหญ้าถอนมีดสั้นออกจากซากสุนัขจิ้งจอกขาวตึกตระกูลคักที่ห่างไปพลันปรากฏเปลวอัคคีพวยพุ่งขึ้นฟ้าแม้กระทั่งสันเขาที่เป่าเกียร์หุนยืนอยู่ยังถูกแสงเพลิงขับจนแดงฉานเป่าเกียร์หุนทอดตามองพบว่าตึกตระกูลคักตกอยู่ในทะเลเพลิงแล้วสวรรค์ชไหนเป็นเช่นนี้ หัวใจของเขาตกวูบลงพลันนึกถึงเรื่องที่มุสิกแดงได้รับมอบหมายจากผู้นำสมาคมใต้ล่าเดินทางมาบีบบังคับคักเป่าเทียนยอมสวามิพักเป่าเกียวหุ้นไม่ชักช้าอีกต่อไปพาดซากสุนัขจิ้งจอกขาวกับหัวไหลวิ่งตะบึงกลับไปโลหิตทะลักออกนอกประตูตึกดุดสายถานตึกตระกูลคักทั้งหลังถูกอักคีเพลิงเผาผลานงานวันเกิดกับกลายเป็นวาระการตาย คมสีแดงที่แขวนอยู่หน้าประตูทั้งคู่ก็ถูกเปลวอักคีลามใส่เผาทำลายตัวเองตึกตระกูลคักที่ไม่ช่วงชิงกับผู้ใดพลันกับกลายเป็นนรกในแดนดินต่อให้เบื้องหน้าเป็นทานเลือดทะเลเพลิงเป่าเกียหุนก็ปราศจากจิตพรั่นพรึงเขาสาบานต้องกระโดดลงสู่นรกในแดนดินค้นหาบิดาของเขาคักโปเทียนตลอดรายทางเต็มไปด้วยซากศพที่ถูกอักคีเผาผลาญ โปกเกียหุ้นพบเห็นซากศพของงอกกักและถงกักยังมีหกซ้อและคนที่ไปมาหาสู่กับตึกตระกูลคักเขาทราบว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือของมุสิกแดงมีเพียงแต่มุสิกแดงยังมีครั้งข่าวผู้เป็นพี่ใหญ่และผู้นำสมาคมใต้ล่าหงป่าพวกเขาทําลายล้างตึกตระกูลคักกลายเป็นนรกในแดนดิน มดว่าเหตุแปลเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันสีหน้าของโป่เกียหุนยังไม่เปลี่ยนแปลวิ่งซอกซอนอยู่ในทะเลเพลิงในที่สุดพบเห็นคักโป่เทียนแล้วคักโป่เทียนยืนหยัดต่อสู้กับขังข่าวและมุสิกแดงตามร่างกายได้รับรอยแผลดาบและประทับฝ่ามือเห็นแน่ชัดว่าต้องแพ้พ่ายและห่างจากความตายไม่ไกลเหตุใดเขายังประคองตนอยู่ได้เขาใช่ยังรอคอยคนผู้หนึ่งหรือไม่ คักเป่าเทียนพอมุนตัวหมายปัดปลายดาบของข้งข่าวดาวตกที่แดงซ่าด้วยสายเลือดพ่นเหลือบเห็นเป่าเกียหุนดวงตาที่แดงซ่าด้วยสายเลือดั่นเหลือบเห็นเป่าเกีย,ย,ยหุนเป่าเกียหุยนยืนอยู่ที่ห่างไปบนหัวไหล่พาดไว้ด้วยซากสุนัขจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งคักเป่าเทียนพลันเข้าใจแล้วเด็กผู้นี้ไม่ได้ผิดคำพูดไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่เขาเพียงแต่เป่าเกียหุนกลับมาเร็วเกินไป เป่าเกียหุนสมควรรอจนสองประหลาดเปลวอักคีจากไปแล้วค่อยกลับมาเป่าเกียหุนไม่อาจสะกดข่มความพลุ่งพล่านใจไม่ว่าตัวเองเป็นหรือตายก็ต้องโถมออกไปเขาต้องร้องเรียกปิดาให้คักโปเทียนได้ยินขณะจะข้ามเปลวอักคีไปพลันได้คิดคักโปาเทียนส่งเสียงร้องคำหนึ่งดาบคมกล้าของขังคาวแทงทะลุอกของเขาจากนั้นขังขาวถอนดึงดาบฟันซ้ำอีกดาบหนึ่ง สีสากของคักเปาเทียนก็ถูกฟันหลุดลงมากลิ้งถึงเบื้องหน้าโปเกียหุนแววตาของเขายังอบอุ่นคลายร้องบอกให้โปเกียหุนรีบหนีโลหิตภายในกายโปเกียหุนคล้ายผนึกแข็งตัวคิดกรีดร้องแผดเสียงร้องคำรามร้องคักเปาเทียนคักโปาเทียนบิดา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 แต่โปเกียหุนไม่ได้ร่ำร้องออกมาแม้สักคำเดียว เพียงเมื่อมองศีรษะของคักเป่าเทียนที่อยู่แทบเท้าอย่างตะลึงลานต่อให้ตอนนี้สามารถร่ำร้องออกมาก็สายเกินการแล้วบุคคลที่เคยรักปกป้องเขาทำให้เขารู้สึกว่าในโลกล่ายังมีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่ผู้นี้ยามนี้ไม่รับของขวัญวันเกิดจากเขาไม่ได้ยินเสียงร่ำร้องเรียกหาของเขาอีกเขานึกเสียใจที่ตัวเองใหญ่ไม่กล่าวาจากับคักเป่าเทียนให้มากกว่านี้จบกระทั่งคักเป่าเทียนสิ้นชีวิต เขากล่าววาจาทั้งสิ้นเพียงสามคำเพียงสามคำเท่านั้นเป็นผู้ใดทำลายล้างบ้านที่เขาพักพิงกายเป็นผู้ใดบทขยี้ความสุขที่เขากำลังจะสัมผัสได้เป็นผู้ใดผลักใสเขาลงสู่ห่วงเหวอันเปลี่ยวร้างใหม่เป็นฆาตกรร้ายที่เบื้องหน้าทั้งสองยังมีจอมวงการหงป่าโเป่าเกียวหุนไม่ได้ร่ำร้องทั้งนี้เพราะไม่มีคนสนใจใหญ่ดีอีก เขายังคงไม่ได้หลั่งน้ำตาทั้งนี้เพราะการร่ำให้ไม่มีส่วนช่วยต่อเรื่องราวความคิดเพียงหนึ่งเดียวของเขาคือหลังแขนหลังแขนให้แก่คักเป่าเทียนเพลิงแห่งความแขนแก่งแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเขาแต่ร่างน้อยๆของเขาหาได้สั่นสถาใไม่ใบหน้าน้อยๆของเขายังสงบนิ่งกว่าร่างกายอีกความเดือดดาลที่น่ากลัวที่สุดความแข็ที่น่ากลัวที่สุดคือใบหน้าตายด้านไร้ความรู้สึก อวัยวะภายในกับปรุ่งพล่านบิดป,ปั่นป่วนขังข่าวทางหนึ่งเช็ดคราบเลหิตบนคมดาบกับชายเสื้อทางหนึ่งกล่าวว่านี่ได้แต่โทษว่าท่านไม่รู้จักดีชั่วไม่เช่นนั้น72ชีวิตของตึกตระกูลคักคงไม่จบสิ้นไปมุสิกแดงก็วิ่งตะบึงมาคิดเก็บศีรษะของคักเป่าเทียนกลับไปรายงานต่อหองป่ากลับเห็นเป่าเกียวหุนยืนอยู่ด้านข้างต้องอุทานดังเอ๊กล่าวว่า เป็นเด็กน้อยเจ้าอีกเจ้ายังไม่ตายกาวพลางเกรงกำลังฟาดฝ่ามือใส่ศีรษะเป่าเกียวหุนเป่าเกียวหุนกับไม่หลบหลีกทั้งยังหมุนตัวใช้สุนัขจิ้งจอกขาวบนไหล่บ่าต้านทานรับแทนมูสิกแดงคาดคิดไม่ถึงว่าเด็กผู้นี้จะเคลื่อนไหวเช่นนี้คิดหดมือกลับก็ไม่ทันทุ่งทีฝ่ามือปักใส่ซากสุนัขจิงจ้งจอกขาวยามกระทาหันหไม่อาจถอนดึงกลับไปทางด้านข้างขาวพลันเร่งรัดว่าเล่ายี รีบเก็บศีรษะเจ้าผู้นั้นนำกลับไปมอบต่อหองปังจูเป่าเกียวหุนไม่ยินยอมปล่อยให้ศีรษะของบิดาตกไปในเงื้อมือศัตรูถูกเหยียบย่ำอัปยศเป็นที่อดสูพลันล้มตัวลงกับพื้นผลักดันมือออกกับผลักศีรษะของคักโปเทียนไปในกองเพลิงเขาเชื่อมั่นว่าคักโป่าเทียนก็ยินยอมเป็นหยกแหลกลานไม่ขอเป็นกระเบื้องสมบูรณ์มุสิกแดงชมดูจนอุทานอย่างแตกตื่นคำหนึ่ง ทั้งมีพระผู้นำสมาคมใต้ล่าหงป่ามีคำสั่งเด็ดขาดหากไม่เห็นศีรษะของคักเป่าเทียนต้องไม่ปล่อยปละละเว้นพวกเขาสองพี่น้องดังนั้นยืดกายขึ้นกระโดดลงในกองเพลิงหาคาดไม่ว่าที่ข้างกองเพลิงมีเงาร่างน,น,น้อยสายหนึ่งถือดาบยาวเสือกสวนใส่ตำแหน่งที่มุสิกแดงทิ้งตัวลงเสียงสวบคราหนึ่งดาบเล่มนั้นแทงทะลุอกตัดขั้วหัวใจของมุสิกแดงไปตัวกอ มูสิกแดงแผดเสียงร้องราวสุกรถูกเชือดออกมาในที่สุดเขาชดใช้กรรมที่ก่อไว้ข้งขาวสองตามืดบอดแม้มีโสดประสาทอันปราดเปรียวแต่ที่แล้วมาเป่าเกียวหุนยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวดังนั้นไม่ทราบว่าในบริเวณเพิ่มเด็กชายผู้หนึ่งยามนี้ได้ยินเสียงแผดร้องของมุสิกแดงค่อยจำแนกตำแหน่งแห่งหนสอึกเข้าหาโป่าเกียวหุนตว่าถามว่าที่แท้เจ้าเป็นใคร เปเกียรหุนถอนดึงดาบจากร่างมุสิกแดงก้าวเสียงเย็ยนฉาว่าบุตรชายคนเล็กแห่งตระกูลคักคักเกียรกักขังข่าวกระชากเสียงว่าประเสริฐตัดญ้าต้องถอนรากเจ้ารีบรุดไปเป็นเพื่อนกับปิดาเจ้าในปรพบเถอะคาดคำตวัดเท้าเตะใส่ร่างเป่าเกียวหุนพุ่งชนใส่สิงโตหินข้างเคียงตัวหนึ่งสิงโตหินถึงกบแตกสลายเป่าเกียรหุนก็ถูกเตะทำร้ายแทบสิ้นสติไป ก่อนสิ้นสติไปเขายังเห็นขังขาวฟาดฟันดาบมาถึงดาบที่ชั่วร้ายนักเขาสำนึกตัวว่าไม่อาจรบรอดจากดาบนี้เขาคงต้องตายแน่นอนพลันปรากฏหินเล็กๆก้อนหนึ่งพุ่งฝ่าอากาศมาถึงเสียงตังคราหนึ่งกับกระแทกดาบหลุดจากมือขังข่าวขังขาวเป็นยอดฝีมือในเชิงดาบถือดาบอย่างมั่นคงต้องไม่ถูกผู้คนใช้ก้อนหินกระแทกดาบหลุดจากมือแต่ขณะเดียวกัน จุดกือกุกเค็กตีและโกยแจของเขาหลวนถูกจี้สกัดใส่ตลอดจนทางร่างไม่อาจขยับเคลื่อนไหวจากนั้นจุดเส้นทั้งสามบังเกิดเสียงดังกรอบขังข่าวส่งเสียงครางคำหนึ่งทราบว่าพลังฝีมือตัวเองถูกทำลายสิ้นแล้วสติสัมปชัญญะของโป๊เกียวหุนเริ่มเลอะเลือนแต่ยังได้ยินซุ้มเสียงเด็กชายเสียงนึงดังว่าซื้อแปเด็กผู้นี้ช่างหน้าเวทนานักพวกเราช่วยเหลือเขาเถอะ ซุ้มเสียงหนักแน่นเข้มแข็งเสียงหนึ่งดังว่าตกลงเป่าเกียรหุนรู้สึกว่าร่างถูกผู้คนอบอุ้มขึ้นผู้ที่อบอุ้มเขาเป็นเด็กชายชุดขาวหน้าตาน่ารักผู้หนึ่งในที่สุดเป่าเกียรหุนสิ้นสติไปข้างข่าวที่ด้านข้างต้องหลั่งเหงื่อเย็นเยียบออกมาทอดตาทั่วยุทธจักรไม่มีผู้ใดสามารถสยบเขาและทำลายพลังฝีมือของเขาในกระบวนท่าเดียวมีแต่ผู้นำสมาคมใต้ล่า แม้แต่ผู้นำสมาคมใต้ลากก็ทำไม่ได้คนผู้นี้ความจริงสามารถปิดชีวิตขังขาวในฝ่ามือเดียวแต่ไม่ได้ทำเช่นนี้ขังขาวยังรู้สึกมีลมละมุนหอบหนึ่งพัดผ่านข้างกายเขามีโสดประสาทปราดเปรียวพอสดับฟังทราบว่ายอดฝีมือนั้นและผู้เป็นสิทธิ์อบอุ้มบุตรชายคนเล็กของตระกูลคัดจากไปแล้วแต่ว่าขัางขาวไม่รู้สึกผ่อนคลายทั้งนี้ประตอน,นี้เขาถูกทำลายพลังฝีมือ ทั้งไม่อาจนำศีรษะคักเป่าเทียนกลับไปรายงานต่อผู้นำสมาคมใต้ล่าดังนั้นทราบดีว่าตัวเองมีสภาพไม่ต่างกับนคนตายผู้หนึ่งคนตายผู้หนึ่งไหนเลยคลายใจลงได้